มันคือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยอย่างที่ชื่อบอกว่าสกุลเงินใหม่อ่ะที่จะมาเปลี่ยนโลกอ่ะแล้วมันใหญ่กว่าที่เราคิดสวัสดีครับทุกคนนะขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ไลฟ์ขุดมาเล่าเท่าที่รู้กับผมมิสเตอร์โอตี้กับมิสเตอร์ทะเลครับติ๊ง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 เข้ามานะครับอันนี้เป็นไลฟ์แรกต้นอาทิตย์เลยนะวันจันทร์แบบนี้บอกเลยว่าหัวข้อวันนี้มันแน่จริงครับมันเพราะว่าสามชั้นล้วนไม่ใช่หมูพูดถึงความเข้มข้นของข่าวอ๋อโอเคเข้มข้นขนาดไหนรู้ไหมน้องทำขนาดไหนครับขนาดหัวข้อยังเขียนยังรีบเขียนเลยขุดมาเล่ห์ดูสิว่าเราจะโดนแซวไหมดูสิว่าเข้มขนาดไหนเข้มขนาดไหนครับเดี๋ยวช่วยพี่ออกด้วย10 บาทตอนนี้คือสะกดผิดจะโดน10 บาทนะนี่เล่นตัวเองเจ็บน้อยเดียวเจ็บน้อยหน่อยพอที่มึงเห็นเมื่อกี้เหมือนกันขุดมาเล่ห์ขุดมาเล่ห์ EP 10นะฮะรายการใหม่นะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการขุดมาเล่ห์เท่จังเลยโอ้โหมันใช่เลยครับแล้วก็แน่นอนครับมากับพบกับพวกเรา2คนเนี่ยต้องมีเรื่องเท่ๆมาให้แชร์ทุกคนนะฮะมีความแบบเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์แต่แฝงไปด้วยความเท่ของข้อมูลฮะโอ้โหรายการใหม่ก็มาฮะสุดยอดจริงทุกคนอาจจะงงว่ารายการวันจันทร์ทำไมมันท่าลมขึ้นเรื่อยๆอื่นวะเราเริ่มปรับท่าตัวเองไปเรื่อยๆนะจริงครับผมวันนี้บอกได้เลยว่าเนื้อหาเข้มข้นจริงๆนะครับจริงเข้มข้นขนาดที่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นช็อกไปเลยก็ได้ที่จะได้ยินเรื่องที่เรากำลังจะเล่าในวันนี้เพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนเขาเรียกนะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เศรษฐกิจใกล้ๆตัวเราหรือการเทรดมันอาจจะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลอ่ะแล้วอันนี้เราไม่ได้พูดถึงกันในระดับที่ว่าธุรกิจจะมาเปลี่ยนโลกแต่มันคือเรื่องของนโยบายอะไรบางอย่างมันคือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเนี่ยอย่างที่ชื่อบอกว่าสกุลเงินใหม่อ่ะที่จะมาเปลี่ยนโลกอ่ะแล้วมันใหญ่กว่าที่เราคิดจริงพอพูดแล้วขนลุกเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่เราคิดใช่ไหมครับพี่ใส่เกขาสั้นและแอมเป่ามากเลยเพราะเขาแอร์ไม่ใช่แอมคือหอพิกเลยนะครับโอ้แต่ว่าเรื่องนี้จริงแรงเลยนะครับคือเรื่องนี้เชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหลายคนมากๆเพราะว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยหาเรื่องนะครับไอ้แต่ตอนขุดเรื่องที่แบบอยากจะมาเล่าพี่ๆวันจันทร์อย่างเงี้ยพอมาเจอเรื่องนี้เสร็จปุ๊บอะพอขุดไปเรื่อยแล้วแบบเฮ้ยจริงๆเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคือต่างประเทศเนี่ยมีการพูดคุยหรือว่ามีการอัปเดตเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะมากเลยจริงนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกเราคนไทยเนี่ยรู้เรื่องนี้กันขนาดไหนซึ่งเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นเทรดเดอร์ด้วยเนี่ยครับมันมีความเกี่ยวข้องนะเรายิ่งจะต้องรู้เลยยิ่งพวกเราเนี่ยเทรดพวกสกุลเงินนะครับพวกคอมมอดิตี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยมองว่าใครเป็นเทรดเดอร์ครับวันนี้ฮะฝากดึงเพื่อนเข้ามากดแชร์ออกไปครับแล้วก็เรียกเพื่อนนะฮะที่เรารักเรียกเทรดเดอร์ที่เรารู้จักเข้ามารับฟังนะครับในไลฟ์วันนี้ด้วยครับแล้วผมจะบอกด้วยว่าโดยเฉพาะเทรดเดอร์ที่ไม่ได้เป็นแค่เทรดเดอร์ผ่านการเป็นเดย์เทรดแบบนี้นะครับสำหรับสายอินเวสเตอร์นี่ยิ่งต้องรู้นะครับว่าถ้าไปอินเวสอะไรที่ไหนบนโลกแล้วเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับและแน่นอนครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้พูดในมุมมองคนเป็นเทรดเดอร์พูดถึงในมุมมองที่กว้างออกไปครับคนที่ทำการค้าระหว่างประเทศคนที่ไปฝากเงินไว้ระหว่างประเทศครับอันนี้กระทบแน่นอนแน่นอนนะฮะซึ่งช้าเร็วไม่รู้แต่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้ถูกต้องแล้วทุกการเปลี่ยนแปลงครับเราจะเป็นคนไหนครับที่อยู่ในการเปลี่ยนแปลงนี้ครับเราจะเป็นคนที่เฮ้ยมันเปลี่ยนไปแล้วเราเพิ่งมารู้หรือเราจะเป็นคนที่อยู่ต้นน้ำฮะแล้วก็คว้าโอกาสเซิร์ฟคว้าโอกาสของการเปลี่ยนแปลงนี้ไปด้วยกันนะอ่ะก่อนอื่นเพื่อนแท็กคนที่คุณรักเข้ามาใช่ครับรักใครชอบใครแอบชอบใครอยู่ครับส่งดอกไม้แล้วก็แชร์นี้ให้เขาด้วยเรื่อยแล้วชิมิโนโตะชิมิโนโตะมากนะครับผมขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะครับผมโอเคนะครับในระหว่างนี้นะพวกเรานะครับใครที่อยู่ใน Facebook นะครับเข้ามาทักทายกันได้ slash ชื่อเล่นให้ด้วยนะครับคนที่อยู่ใน YouTube เช่นกันนะครับแล้วก็วันนี้ฮะขอคนละ1แชร์นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้คนละ1แท็กคนที่คุณคิดว่าถ้ารู้เรื่องนี้แล้วคุณจะคิดถึงเขานะครับผมใช่ครับเดี๋ยวเราจะทักทายพี่ๆอีกสักแป๊บนึงแล้วเราจะพาไปดูกราฟก่อนแหละได้เลยเพราะว่าเรื่องมันยาวเรื่องมันยาวด้วยใช่ฮะแล้วก็เผื่อ20:30จะได้มีเนาะมีท่าอะไรที่แบบจะได้ให้ทุกคนเข้าเทรดพร้อมๆกับพวกเราไปนะครับจัดไปครับมาฮะพี่กนมาคนแรกฮะโอ้โหพี่สุดยอดฮะแน่นอนไม่เคยทำให้ผมผิดหวังครับพี่กน number 1 number 1นะครับพี่หนูเนธฮะนามสกุลอะไรคะที่จะมาเปลี่ยนโลก
นามสกุลผมเนี่ยแหละครับเปลี่ยนโลกของใครฮะเปลี่ยนโลกของเราอะไรวะคิมิโนโตะอีกแล้วหนึ่งสามติงพี่เนตคิดไปไกลแล้วตอนเนี้ยครับสกุลเงินครับสกุลเงินพี่เนตพี่จินตนานะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับพี่แนนมาแล้วสวัสดีครับอุ้ยแชร์แล้วด้วยขอบคุณมากครับพี่แนนครับผมนะฮะพี่มาเทรดาเอ๊ะตอนนี้มันมีละครเรื่องหนึ่งใช่ไหมที่นางเอกชื่อมาตามาตาลาดาใช่ก็ได้ดูป่ะมาเจมจิอ่ะมาเจมจิกับเต้ยอ่ะอ๋อตายแล้วเต้ยบาโบ่ป่ะไม่ใช่จ่าเต้ยหรอกอ๋อว่าจะไม่งั้นจะไปแซวหน่อยว่าบอกว่าจานเจมจิเลยหรอโอ้ยอาจารย์จานไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่โอเคฮะสวัสดีครับขอถามหน่อยโค้ดอ่ะครับทองคำกำลังขึ้นบายไว้ค่ะTP ตั้งเท่าไหร่ดีคะสนใจเดี๋ยวพาไปดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสะดวกตอบถ้าสะดวกตอบนะครับบายมาจากตรงไหนครับเดี๋ยวจะได้ดูให้แล้วก็ราคาเท่าไหร่เออนะครับแล้วเรามีแผนไว้ยังไงก่อนเข้าเราจะไป TP ตรงไหนครับตอนก่อนเข้าอยากอยากรู้จากมุมมองพี่มาทุลาดาก่อนนะมาทุลาดามาทุลาดาใช่มั้ยผมไม่ขอถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับโอเคครับอ่ะพี่นิดมาแล้วสวัสดีครับคออคทสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่นี่พี่นิดเพิ่งไปงานกับเราเออทุกคนพี่นิดนี่ดังมากนะผมนี่ได้ยินเรื่องพี่นิดบ่อยมากอืออาจารย์เต้เล่าให้ฟังใช่ไหมเปล่าครับเลยบอกว่าอาจารย์เต้ไม่ได้เล่าให้ฟังโค้ดแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงผมแบบพี่ออสมองหน้าคาดหวังว่าผมก็เกรงใจจะพูดเปล่าจะเล่นมุกดีป่าวให้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีไว้โค้ดตั้งแต่พี่แวมตั้งแต่พี่ฟิล์มโค้ดหลายๆคนเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็น่าจะอาจารย์เตยด้วยอาจารย์มาตาลาดาก็เลยคือแบบเขาเรียกนะโอ้โหเขาทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า energy ดีมากโดยเฉพาะพี่นิดที่ออกมาแชร์ลิงเรื่องของตัวเองที่อินสปายเพื่อนทั้งห้องเลยถูกต้องใช่ป่ะถูกต้องทุกคนนะคือที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันคืองานที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับเรามีอีเวนต์ใหญ่ฮะเป็นการสอนการเทรดทองแบบออฟไลน์ครั้งใหญ่มากๆเลยน่าจะเป็นครั้งแรกด้วยครั้งแรกเลยใช่นะครับของเราครั้งแรกของบริษัทบาโวบริษัทบาโวแล้วบอกเลยว่าหนุกมากนะครับมีพี่ๆที่แบบเป็นทั้งนักเรียนใหม่คนที่ไม่เคยเทรดมาเลยนะครับแล้วก็มีพี่ๆที่น่ารักในห้องทองอย่างเช่นพี่นิดของเราเนี่ยแหละนะที่ได้ไปเรียนรู้กันวันนั้นแล้วไปอัปเดตพร้อมกันเลยแล้วพี่นิดก็ได้มีโอกาสขึ้นไปแชร์แล้วบอกเลยนะว่าพี่นิดนะฮะยังมีพี่ท่านนึงอ่ะที่สุดยอดมากๆอีกคนนึงคือพี่หน่อยจำได้ไหมที่มีพี่หน่อยแถบพี่นิดด้วยจำได้แล้วรู้ไหมว่าสองคนเนี้ยที่เขาเจ๋งขนาดเนี้ยเขาอยู่บ้านไหนในแคมป์รู้ไหมเฮ้ยอย่าบอกนะครับว่าเฮ้ยเฮกาซัสไม่เปิดนะยูเรนัสโอเคยูเรนัสนะผมบอกเลยผมเนี่ยแหละนะครับพรีเมียมมากๆนะครับบ้านนี้เป็นบ้านของผมเองนะครับไทยอินทาลีพรีเซนต์นะครับไทยอินพี่นิดฮะสุดยอดมากๆเดี๋ยวไว้หลังตอนนี้ถ้าเบอร์มีโอกาสจะมาเมาส์มอยเรื่องทองมากขึ้นเพราะมันสนุกมากเลยวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับครับผมไปต่อฮะแอดมินมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เก๋มาแล้วด้วยนะสวัสดีครับนี่พี่เก๋ฟื้นแล้วเหรอเสาร์อาทิตย์พี่เก๋อยู่ผมตลอดเลยนะฮะแล้วบอกได้เลยว่าโหเราไม่ได้ไปคอทองครับเพราะว่าเราติดการไปติดอาวุธเครื่องมือมานะครับแล้วก็บอกว่าพี่เก๋นี่สุดยอดมากนะครับแล้วเชื่อว่าพี่เก๋เนี่ยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งลีดเดอร์หนึ่งกองกำลังสำคัญของในอนาคตที่จะเป็นว่าที่บาวโค้ชเนี่ยนะแล้วบอกได้เลยว่าที่เราสองคนไม่ได้ไปเทรดทองคอร์สเทรดทองเนี่ยมีเหตุผลเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าคอร์สเทรดทองไม่ดีนะดีแล้วก็จริงๆอยากไปมากๆแต่ผมเชื่อว่าพี่เก๋รู้นะครับว่าเราได้รับอะไรกันบ้างและนี่คือหนึ่งในว่าที่อนาคตบาโวซึ่งเดี๋ยวจะมีการแชร์เรื่องนี้ในอนาคตด้วยแต่ขอเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่านี่จับตาดูผู้ชายคนนี้ไว้จริงๆครับคนนี้สุดยอดมากๆนะครับถือไมค์แล้วไม่วางเลยร้องได้ทั้งคืนไม่ปล่อยให้เล่นเลยครับว่าขึ้นมาเป็นสปีกเกอร์เหรอครับลืมพี่กลัวไม่ชมโอเคใช่สุดยอดมากพี่เก๋นะครับเดี๋ยวรอดูได้เลยนะสุดยอดนะขอบคุณมากครับพี่เก๋ฮะครับอ่ะต่อมาพี่สอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีมียอยักษ์กันสวัสดีสวัสดีนะฮะชอบที่คุณรักชอบ energy นี้ชอบพี่แตงกวาพี่แตงกวาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พัชชามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแตงกวาครับสวัสดีครับพี่แมงปอมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มานิดสวัสดีครับสวัสดีครับ XTB ปกติไหมครับผมกราฟไม่มิ่งเดี๋ยวเช็คให้เลยถ้าในคอมตอนนี้ปกตินะครับปกตินะครับเดี๋ยวผมขอดูในมือถือก่อน
วิ่งวิ่งวิ่งและในมือถือก็ยังปกติครับผมอาจจะลองรีอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะเป็นแอปค้างหรือเปล่าครับลองรีแอปดูนะครับตอนนี้ของผมปกตินะครับนะครับถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวพิมพ์เข้ามาต่อได้เลยนะฮะโอเคครับพี่วิรันนะฮะบอกสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับบายที่1943ค่ะน่าสนใจฮะแล้วแผนตอนแรกเป็นยังไงครับแผนเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับถ้าสะดวกนะถ้าสะดวกนะครับแผนตอนแรกเข้าที่43กะจะไปเก็บตรงไหนล่ะครับแล้วอีกคำถามนึงนะครับ SL วางไว้ตรงไหนล่ะครับผมจะได้ดูไว้ให้ได้ถูกเนาะเนาะเพราะว่าจะได้รู้จักแผนกันก่อนนะครับแล้วจะได้วิเคราะห์ให้ถูกว่ายังไงนะโอเคครับอ่ะมันต่อฮะพี่ผู้ชายหล่าล้ามาแล้วสวัสดีครับพี่เอก็มาแล้วจาก YouTube นะฮะสวัสดีครับนี่ยูเล่ต้องยูเล่นัสนัสเย่มันต้องยูเล่ครับจะมาจะส่งยูเล่ครับยูเล่นัสถูกต้องเลยนะครับพี่กุ้งนะสวัสดีครับพี่นิดบอกว่าทองเทคนิคเทพฟิโบ127จุดสองจุกสำหรับที่เป็นเทพเทรดทองนะฮะพี่แป้งนะฮะมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รัตดาวันมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ SK Coffee Rester ขอบคุณโค้ชโอนและทีมโค้ชมากครับได้ความรู้เพิ่มมากเลยแสดงว่าไปมาครับยินดีมากๆครับนะฮะแสดงว่าไปมานะครับบอกเลยว่าทางทีมโค้ชตั้งใจมากๆจริงที่เตรียมเนื้อหามาที่มันจะตอบโจทย์การให้เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้กันออฟไลน์แบบนี้นะครับเชื่อเลยว่าการเรียนรู้ทำยังไงให้เรียนรู้ภายในวันเดียวอ่ะมันได้โฟกัสได้ขนาดนั้นอ่ะแล้วมาตกผลึกได้ขนาดนั้นต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณทุกคนด้วยเพราะว่าผมเห็นเลยว่าทุกคนโฟกัสจริงๆคือมาเพื่อที่จะเอาวิชานี้กลับไปเพื่อมาเทียบเพชรทองกันทุกคนจริงๆผมได้ข่าวว่าบรรยากาศการเรียนวันนั้นคือเงียบกริบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับการเรียนของบาโวเพราะว่าเรียนบาโวเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่ขำคุกคิดก็จะมีอะไรเคี้ยวอยู่ในปากนะเพราะพวกเราเอเนอร์จีดีเกินไปแต่ว่าวันนั้นคือเป็นวันที่ผมได้ยินมาว่าทุกคนรีวิวเสียงเดียวกันว่าทุกอย่างเงียบสงัดทุกคนตั้งใจโฟกัสเต็มที่ 100% แล้วอยู่ทั้งวันใช่มันไม่ใช่แค่แบบชั่วโมงเดียวอ่ะแต่มันอยู่กันโหตั้งแต่9โมงเช้าไปใช่ถึง5โมงเย็นเลยถึง5โมงเย็น8ชั่วโมงจุกๆอาจจะมีเบรกบ้างนิดนึงอาหารกลางวันก็กินได้นิดนึงแต่ส่วนคือ7ชั่วโมงกว่าๆเนี่ยแน่นอนแน่นอนเลยอยู่ด้วยกันนะครับต้องชื่นชมคนที่โฟกัสมากๆชื่นชมคนที่ไปทุกคนเลยนะสุดยอดมากครับโอเคประมาณนี้ฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวระหว่างรอให้พี่เมื่อกี้พี่คนไหนนะพี่มัทุราดาอ๋อพี่ใช่พี่มัทุราดานะครับครับผมชื่อผิดขอไปนะครับเราบอกมาก่อนนะว่าเข้าด้วยเทคนิคอะไรแล้วก็ตั้ง SL ไว้ตรงไหนนะใช่ที่ PSL ตั้งไว้ตรงไหนคือดูจุดออกไว้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเราจะคุยเรื่องนี้กันก่อนนะครับว่าคืออันนี้ต้องขออนุญาตนะครับเราจะคุยเรื่องนี้กันก่อนว่าถ้ามีแผนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคแผนเป็นแบบไหนนะครับแล้วเราจะได้ช่วยคือยังไงเราไปวิเคราะห์ให้อยู่แล้วแหละแต่ถ้ารู้แผนเราจะได้รู้ว่าโอเคหลักการในการคิดของพี่เป็นยังไงแล้วเรามองเราแชร์กันเนาะเป็นยังไงแต่ถ้าสมมติว่ามีแผนเนี่ยเราอาจจะต้องคุยกันอีกเรื่องนึงด้วยนะครับเพื่อที่จะเสริมให้เราเข้าใจตรงกันนะครับเพื่อที่ได้เข้าใจว่าเราวิเคราะห์อย่างเงี้ยผมจะได้รู้ว่าผมจะวิเคราะห์ยังไงให้มีประโยชน์กับพี่ที่สุดนะครับถ้างั้นเดี๋ยวฝากทอนพาไปดูตัวยูก่อนไหมเดี๋ยวพี่ลงได้เลยครับจบพี่จบได้ทองให้เดี๋ยวพี่ปตาดาจะได้เลยครับพาไปดูตัวยูได้เลยครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับว่าตัวยูอยู่ตรงไหนไม่ใช่ยูเลสน่าสนใจไม่ใช่สามสิบเมตรลอยเอาไปแก้วได้เลยครับได้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตแชร์หน้าจอสักครู่ได้เลยครับนะฮะก็มาแล้วมาแล้วครับโอ้เสียงหายผมกลางอะไรผมวะเนี่ยนะฮะไม่อยากบอกพี่เดียวกันเลยนี่เฮ้ยถ้าทำกันตามนี้นะครับทุกคนตามนี้นะทุกคนนะนะมันเฉยเลยนะครับโอเคแต่ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้านะตั้งแต่เมื่อเช้าผมวางแผนไว้ตรงนี้นะครับผมลบอันนี้ออกก่อนผมวางแผนว่าจริงๆแล้วราคาตัว US 100เนี่ยในภาพในทำเฟรมเดย์เลยนะผมมองว่าเขาอะมีโอกาสที่จะมาใช้โซนนี้อยู่ครับเพราะว่าราคาเนี่ยเป็นขาขึ้นจริงๆเล่าย้อนนิดนึงมันเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่วีคมันอะไรของมันมาแล้วล่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้ามาเทสซัพพลายที่จะเริ่มใกล้ๆออดามไฮเต็มทีแล้วนะครับแล้วเขามาเทสซัพพลายตอนนี้นะครับเสียบไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็
เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังเสียบแต่ยังยืนไม่ได้นะครับก็คือเหมือนเอาง่ายๆถึงจุดซัพพลายก็ต้องขายทำกำไรกันบ้างนะครับก็เลยเป็นจุดที่เขาอาจจะย่อเพื่อขึ้นต่อเนาะก็คือย่อไปเก็บของขึ้นต่อนั่นแหละนะครับทีนี้ด่านถัดไปของทำใหญ่ๆเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็คือเกือบพอทำไฮตีสักประมาณ16,300แล้วกันนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยราคาของใน time frame week เนี่ยซึ่งเป็นขาขึ้นอยู่แล้วเนี่ยก็ยังมีดีมานด์ตรงนี้ซึ่งขอไม่ตีผมจะไปตีใน demand day แทนนะครับผมก็คืออยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละนะครับเฉดๆก็คือถึงแล้วล่ะจะถึงแล้วล่ะนะครับแล้วพอ day เนี่ยเป็นขาขึ้นตอนนี้ day ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับเพราะว่าราคาตีลงมาเอ้ยไม่ตรงนี้จริงๆน่าสนใจฮะเพิ่งเห็นนะครับผมจริงๆก็จะนับเป็นขาลงก็ได้แต่ว่าต้องบอกว่าตรงโซนตรงนี้ก็แข็งแรงมากนะครับต่อให้สมมติว่าตรงนี้จะเป็นขาลงเนี่ยกลับมาตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่หน้าใบก็ได้เปรียบมากกว่าอยู่ดีนะครับผมต่อให้จะเป็นขาลงมาก็ตามนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีเทคนิคของสุดลับสับดัชนีด้วยนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะลงมาได้ที่เขาถึงทาร์เก็ตของเขาแล้วแต่ยังไม่ถึงโซนก็บอกว่าถึงทาร์เก็ตแต่ยังไม่ถึงโซนมองถ้าพูดกันแบบไม่ไบแอดตรงเนี้ยถึงจุดตามเทคนิคแต่ไม่มีแผนให้เข้านะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเข้าตรงไหนได้นะครับส่วนตัวผมมองผมมองว่าเราอาจจะมากันที่ขอบโซนนะครับตรงแถวๆถ้าตีโซนให้คมๆก็ตรงนี้ครับอยู่ที่ประมาณ156ได้15260นะครับโดยประมาณเตรียมกลมนะครับแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรอบเนี้ยดีมานด์เนี้ยสวยละนะครับก็ SL สามารถข้างใต้นี้ได้เลยก็ประมาณอาจจะเล่นประมาณแบบกว้างอยู่นะ200กว่าปิ๊บเดี๋ยวเรามาหาคอนเฟิร์มในนี้ก็ได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยมาดูกันในปัจจุบันกันบ้างเราจะเอายังไงคือถ้าสมมติลงมาเดี๋ยวมีเราแน่ๆนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะเอายังไงนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อกี้เดย์มันเป็นขาลงเนาะแล้วก็4ชั่วโมงเนี่ยเช่นกันนะครับตอนนี้กลับปรับตัวมาเป็นขาลงแล้วเหมือนกันนะครับแต่อาจจะยังไม่ขาดมากแต่ก็เดี๋ยวเป็นขาลงแล้วล่ะเป็นขาลงแล้วเป็นขาลงแล้วนะครับสวยละซึ่งมองว่าตราบใดที่ยังไม่โดนดีมานด์เดย์ดันขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะยังเซลได้เพราะว่าเดย์เป็นขาลงเหมือนกันนะครับ4ชั่วโมงก็ขาลงเหมือนกันนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราหาเทคนิคในการเซลลงไปข้างล่างนี้ได้ถ้าเกิดว่ามีนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมมองว่ามีเพราะว่าเราได้เห็นว่ามันสร้างแพทเทิร์นของ QM ทิ้งไว้แบบนี้เราจะเล่าแล้วกลับมาแล้ว อย่าเลยครับเดี๋ยวจะปวดคอกันครับว้าวนะฮะแล้วมันไม่ได้ธรรมดาซะด้วยสิอ้าวเริ่มติดแล้วแล้วเมื่อกี้มาปฏิเสธโถนะฮะมันไม่ได้ QM ธรรมดาด้วยทุกคนถ้าใครอยู่ในคอร์สรับสับดัชนีเฮ้ยอย่าบอกนะทุกคนก็จะรู้ว่ามันมีเรื่องของแผ่นยักษ์โอ้แม่เจ้ามาซ้อนทับกันอยู่แถวนี้เฮ้ยโอ้โหมายก็อดจอดดูนี่สิจอดอย่างเข้มมันอยู่ตรงนี้ที่เราจะมาพบกันนี่โอ้โหเราบอกได้เลยว่าโซนตรงนี้เนี่ยมีความแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะจอดมันแข็งมากมันแข็งมากโอ้พระเจ้าดูสิจอดมันแข็งมาก My God นะฮะโอ้โหต้องบอกได้เลยนะครับว่าตรงนี้เนี่ยไม่ธรรมดาถ้าเกิดว่าราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วขอแค่โมเมนตัมของ1ชั่วโมงเนี่ยไม่แตะ70นะฮะไม่โอเวอร์จอดบอกได้เลยว่าความแข็งนี้แหละจะพาเราไป TP ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งออเดอร์แถวๆนี้ได้แต่เราต้องเช็คโมเมนตัมก่อนนะเราเสียเป็นอะไรชอบชอบกินอยู่แต่ต้องบอกว่ากรอบตรงนี้กว้างนะตีกลมๆก็คือ90เปพนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะถ้าสมมติว่าใครต้องดูขนาดพอของแต่ละคนนะครับถ้าขนาดเล็กมากๆเนี่ย90เปพก็ต้องมานี่แมเนจเมนต์ดีๆแต่ถ้าคนพอร์ตแบบกลางๆถึงไปค่อนใหญ่เนี่ยก็ปกติก็เชื่อว่าแมเนจกันได้อยู่ละนะครับ90เปพนะจ๊ะกลมๆนะครับเราสามารถเข้าที่ประมาณ1555525ก็ได้525ก็ได้อะนะครับ15525ได้นะครับผมจริง XL ก็อยู่ประมาณ15615ก็ได้นะครับผมก็นะประมาณ90ปิ๊บนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเล่นเซลล์มาจนถึง TP11 ก่อนก็ได้นะจ๊ะก
ก็ก่อนตรงนี้ก็คือก่อนตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับแล้วห้องนั้นมันมีสายลับด้วยนะข้างบนเนี่ยไอ้ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงไส้เลยอ๋อโอเคลายไส้เลยครับมันก็คืออยู่ในส่วนเดียวกันนะครับซึ่งโอ้โหจอร์ดมันสวยมากพระเจ้าจอร์ดมันเป๊ะมากโอ้โหนี่นะฮะทุกคนถ้าใครอยากจะประหยัด SL นะครับทุกคนเลือกที่จะมาเข้าตรงนี้ได้นะฮะแล้วแหละ SL เนี่ยจะอยู่เหนือตรงนี้นิดหน่อยนะครับเราก็จะลดระยะจาก90ปิ๊บเนี่ยมาเหลือ60นิดๆเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมยังไม่ได้วัดเป๊ะๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าถ้าเราจะเข้าที่แผนตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะประหยัด SL มากขึ้นนะครับก็พิจารณากันดูนะครับที่ประมาณ15547.8นะครับเลขง่ายเกินนะครับผมฉะนั้นเนี่ยก็เราสามารถที่จะรอพิจารณาเซลล์ตรงนี้ได้นะจ๊ะซึ่งจริงแล้วมันมีสูตรหนึ่งของพี่โอ๊ตด้วยใช่ไหมฮะว่าสูตรนี้ตรงนี้ใช่ไหมสูตรนี้มีสูตรนี้ด้วยตรงนี้ได้ไหมครับตรงแบบจริงๆมันคือตรง7876อะไรตรงนี้เลยเนาะตรงนี้เลยนะครับตอนนั้นสวยสวยแล้วสวยอันนี้สวยมากอันนี้สูตรนี้มันมีก็แต่ว่ามีสิ่งที่ทุกคนต้องเฝ้าสังเกตเหมือนกันคือเรื่องโมเมนตัมเหมือนกันเลยครับใช่ใช่ทำเฟรม1ชั่วโมงนี่แหละนะครับนะครับถ้าโมเมนตัม1ชั่วโมงเข้ามาที่กรอบนี้นะแล้วเมคชัวร์นะครับว่าไม่โอเวอร์นะทุกคนเซลล์ตรงนี้ได้เลยนะครับจริงๆมันเริ่มตั้งแต่15525นะครับแล้วก็อีกแผนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเข้าเลือกเข้าได้เลยนะแล้วแต่นะออกแบบเอาเลยนะครับแต่อีกจุดหนึ่งที่มองว่าสวยนี่คือ1 15547แต่ตีวงกลมก็คือ11 15550นะครับ15550ใช่นี่คือกลมๆนะครับก็จะได้จำง่ายนะก็ตรงนี้เนี่ยพิจารณาเซลล์ได้แต่ถ้าเขาลงไปเลยนี่ก็คือเดี๋ยวไปว่ากันตรงนี้นะครับเพราะว่ากลับขึ้นมาเราต้องดูว่ามันกลับขึ้นมาแบบไหนนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ลงไปเลยขึ้นมาตรงนี้เนี่ยขอให้รู้ไว้นะครับว่าเราจะยังมีกันเสมอเพลงต้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเฉยเฉยเอ้แต่ถ้าตลาดเปิดล่ะแล้วตลาดเปิดล่ะตลาดเปิดตลาดเปิดมาหาตลาดเปิดกันหน่อยนะ1ชั่วโมงมีอะไรไหมเนี่ย1ชั่วโมงก็เป็นขาลงก็มีแค่คิวเอ็มเซลข้างบนใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยหรือว่ามันจะเป็นชุดนี่จอดจอดจอดเอ้าหรือว่ามันจะเป็นชุดนี้กันแน่นะที่จะเป็นตลาดเฮ้ยโอ้โหแล้วไม่ทันแล้วจอดไปแล้วไม่เห็นนะโอ้เมื่อกี้มัวแต่โมจอดมันดันมาอยู่ตรงหน้าเรานี่เองแต่มันมีเวลาเนาะหรือว่าเขาอีกสามนาทีนะครับจอดอีกสามนาทีเองจอดไปแล้วซาร่าไปแล้วโอ้โหมายก็การผิดสวิงเขาดีนิดนึงนี่ไปหมดเลยช้อนช้อนไปใช่ My God โอ้ยเมื่อกี้มัวแต่โมสิ่งที่เกิดขึ้นมันดันมาอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดอีกนะช้อนโอ้โหนะนะโอ้โหนี่สวยนี่สวย My God โอ้โหนี่พี่ปูบอกโอ้จอนกับซานเข้ามาคือตอนเนี้ยพวกเราไม่ใช่แค่ขุดเรื่องมาแล้วเพราะเราขุดมุกทุกอย่างมาเล่าเลยนี่ขุดทีวีไดเรกมาด้วยทำไงได้มาด้วยพรุ่งนี้จะเรียกคนโอนว่าจอชนะฮะโอ้โหไหนๆเขาไหนๆก็ดูแล้วขอดูเพื่อนบ้านแป๊บนึงนะผมขอดูไวๆถ้าตรงนี้เป็นที่15 นาทีถ้าตรงนี้เกิดขึ้นที่15 นาทีอุ้ยมันมีเวลาให้ผมดูแป๊บเดียวเองอะถ้าตรงนี้อุ้ยตรงนี้ก็ตรงนี้ก็น่าเซลเหมือนกันใช่มันมีจุดเพื่อนบ้านเรือนเคียงไม่ได้ถูกอะไรส่งมาด้วยเนาะไม่มีสวยไม่มีก็จริงๆอ่ะตรงเซลล์ตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้ามองว่าแบบมันมีอะไรตรงนี้เลยอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะมันอุ้ยมันเหมือนกันเลยอ่ะมันลองดูหน่อยใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวผมต้องไปเช็คโมเมนตัมแต่ผมต้องเช็คโมเมนตัมแป๊บนึงนะแทบจะเหมือนกันเลยพี่โอ๊ตคิดว่าถ้าตลาดเปิดอาจจะเป็นท่านี้มากกว่าตรงไหนครับพี่โอ๊ตแชร์ไหมครับหมายถึงตรงคิวเอ็มเซลของเราอะข้างบนมีโอกาสโอเคอ๋อไอเดี๋ยวนะอันนี้มันเกินอันนี้ไม่ได้ถ้า US 30นะไม่ได้เกินเทคนิคไปละนะครับเกินเทคนิคไปละแต่ถ้าเป็น US 100อะสวยมากจริงๆสวยมากแต่ว่ามัน follow ไม่ได้แล้วเพราะว่าไม่งั้น profit margin ไม่พอคือให้เซลนาวไปเลยอะไม่ได้นะครับเพราะ profit margin ไม่พอเพราะตลาดเปิดต้องเล่นประมาณอย่างนี้แหละ1-1แล้วก็เล่นให้มันจบไปนะครับโหแล้วมันวัดเนี่ยนะ
ตรงนี้มันก็จะ29ปีบเองอืม29ปีบเองถ้าเขาตรง 60.8 นะ29ก็สวยงามมากเลยอะแล้วโหแล้วถ้าเข้าขอบบนก็18ปีบเองนะครับเพราะถ้าเข้าขอบบนนี่ทีบีไปแล้วเนี่ยนะครับจริงเนาะสวยมากเลยนี่คือตลาดเปิดนะฮะถ้าสายดัชชีนะสายดัชชีดูนะครับเมื่อกี้คือ buy sell เนาะอืมขาลงหมดเลยนะแล้วนี้มาดูตรงนี้ก็ยังมีขาก็คือเป็น QM sell อะอืมที่วาดให้ดูก็คือ QM sell ตรงนี้นะเอาแบบรวบรัดครับอ่าคือนี้นี่ที่เขาจะพาลงมาตอืลาดมเปิดละนะสครัอบงครึ่งละสองครึ่งละของขึ้นละไหนดูซิไหนดูซิเทคนิคจะเป๊ะขนาดไหนดูดูซิโอ้ยอันเนี้ยอืมบางอย่างที่บอกตัวเนี้ยเกินอืมตัวเนี้ยไม่ได้เกินนะครับตัวนี้นะตัวนี้ก็สู้กันอยู่นะครับตอนนี้US 30นี่แผ่นหยักไหมพีเอ็มเซอร์แผ่นหยักดก้าำนลังบขนึ้นเนมาาะแล้วใชอ่ันใช่ใช่เออพูดถึงแผนใหญ่ตรงนี้บ้างเนาะใช่ถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันขึ้นมาเช็คโมเมนตัมอย่างเดียวครับ61.8อะไรเว้ยได้อยู่นะ61.8อันนี้ต้อง68ได้อยู่นะครับแต่โมเมนตัมเป็นไงโอเคอยู่ทำโไอด้เคนะอยู่เซลตรงนี้เดี๋ยวผมขอเช็คอะไรนิดนึงครับโมเมนตัมของ15โมเมนตัมของ15ก้ำกึ่งมากเดี๋ยวนะขอเช็คกันถ้าด้วยพฤติกรรมคอนเฟิร์มอ่ะมันยังไม่สวยมากครับพี่โอ๊ตอืมตรงนี้นะโอเคงั้นรอถ้าด้วยพฤติกรรมคอนเฟิร์มนะครับจากดูจากแฟกทอลอ่ะยังไม่สวยมากอืมมันเป็นแรงเขซ้าื้ใอจใช่ใอชื่มใช่ใชใช่่โอ้โหตัวนี้นะฮะยังลังเลไปยังแต่งี้นะคือตลาดเปิดไปแล้วล่ะนะครับเราก็จะรอข้างบนเหมือนเดิมอันเนี้ยแต่ผมว่า US 100อ่ะสวยกว่าอืมถ้าจากดูจากโมเมนตัมนะครับมีโอกาสพอสมควรเลยที่จะมีทั้งโมเมนตัมของ1ชั่วโมงไม่ถึงและโมเมนตัมของ15นาทีอ่ะคอนเฟกิร็์มเพใหิ้่มดด้้ววยยอืมนะครับตัวนี้จะสวยกว่านะครับถ้าขึ้นมาข้างบนนี้นะอืมซึ่งจริงแล้วเนี่ยเอาสวยๆเลยประมาณ15550นั่นแหละสวยโอเคนะครับสวยกว่าถ้างั้นอันนี้ให้เป็นแผนเอาไว้ก่อนเลยใช่นะครับถ้างั้นก็ US 100ฮะรอที่15550ได้เลยนะอืมนะครับแล้วก็สามารถที่จะวาง SL ไว้แค่เดี๋ยวนะจริงๆ60 pip ก็ได้นะ550เนาะ610นะประมาณนั้นนะ610จริงถ้าจะเอาไปเปก็ต้อง610กว่าๆหัก611อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ถ้าเผื่อจะเอาแบบเป๊ะๆเลยนะอืมลองดูหน่อยปึ๊บปึ๊บเป็นนะ15 ที15เนี่ยมุมตั้งคอนเฟิร์มไม่สวยอะ U30นะคอนเฟิร์มไม่สวยนะจ๊ะ U30นะจ๊ะ7.8อ๋อจริงๆตัวนี้เนี่ยผมว่า64 ปิ๊บอืมได้เนาะใช่ใช่64 ปิ๊บใช่ครับของพี่โอ๊ตเข้าตั้งแต่1547เลยไหมครับ15547.881547.88นะครับใชเดี๋่ยวผมให้ราคาไปด้วยแป๊บนึงนะสวยสวยสวย1547.88นะครับครับมีพี่ดารานีนะเข้ามาใหม่สวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณมากมากครับคุณมากครับนะฮะพี่กัญญานัทนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่บุหงานะบอกว่าทราบดีเลยครับสกุลเงินใหม่เฮ้สกุลเงินใหม่ที่มีรหัสลับเฮ้ยและมีบัญชีเช็คเช่นธนาคารเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยะนะฮะเออเดี๋ยววันนี้เรามาเฉลยกันครับว่าคืออะไรจัดไปครับอืมเดี๋ยวก่อนอื่นเมื่อกี้ SLT 155เอ้ย1561อะไรนะครับ SLT 15611.94ครัโบอเคครับผมส่วน TP อยู่ที่15483.82อุ้ยผมแรนดอมมาเกือบถึงเลยนี่โอเคนี่นะครับนี่คือแผนนะเดี๋ยอวผืมมเปลี่ยนสีให้ก่อนนี่คือแผนของ US 100นะครับสวย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 เฮ้ยจุดอะไรนะจุด94นะครับเออจุดอะไรวะใช้า่สใช่ใช่จุดโอเคนะครับครับโอเคนี่คือแผนนะจ๊ะ
ของ US 100ตรงนี้จะสวยกว่านะครับสวยกว่า US 30นะโหเนี่ย US 30เนี่ยมันไม่มีแรงขายเนี่ยผมเช็คจากโมเมนตัมคอนเฟิร์มแล้วโอ้ยเรารีบพูดไปไหนเนี่ยโอเคนะครับคือโมเมนตัมคอนเฟิร์มมันไม่สวยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันไม่ควรจะมาแตะโอเวอร์ของ15ด้วยเนาะเพราะว่ามันบ่งบอกแรงซื้อนะครับนอกจากเขาจะฟาสรีเทิร์นกลับไปนะครับซึ่งไงก็ไม่เข้ากับแผนอยู่ดีอ่ะนะครับก็คือยังไม่คือตรงนี้จริงๆอ่ะน่าเซลแต่ว่าโมเมนตัมมันแอบไม่สวยนะครับผมก็เลยไม่ให้แผนไว้นะมันค่อนข้างสุดสายปลายไส้อ่ะคือมันมีโอกาสแฉลบขึ้นแบงค์บนตรงนี้แล้วก็คือภาพเปลี่ยนได้เลยทันทีอ่ะนะครับตรงที่เสี่ยงเงินไปนะครับแต่อันนี้มันเป็นภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับก็แผนตรงนี้จะสวยกว่านะครับฉะนั้นก็ US 100นะครับสามารถตั้งแผนนี้ได้นะครับแต่ว่าโอ้ยถ้าเขากลับลงไปล่ะพี่โอ๊ต กลับลงไปก็ถ้าเผื่อของสายรับก็ไม่เป็นไรลงไปเดี๋ยววาดกันเดี๋ยวตั้งวาดตอนขึ้นมาตั้งเลยไปกันถ้างั้นมันจะกลายเป็นชุดนี้แทนกันนี่แป๊บนึงนะถ้าไม่ได้ถูกส่งกลับมาด้วยแผนใบใหญ่อ่ะถ้าเกิดว่าไปเลยนะอย่างเงี้ยได้ถ้าไม่ได้ถูกกลับมาด้วยแผนใบใหญ่ข้างล่างอ่ะข้างล่างเนี้ยโอเคจะสวยนะครับเพราะดูจากใช่จะถ้าดูจาก1ชั่วโมงด้วยก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับโซนของราคาประมาณ15,260อ่ะขึ้นส่งขึ้นมาเราจะยังคงเซลล์ได้ต่อไปถึงล่างนู้นเลยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ไปแอดนะข้างบนสวยกว่าข้างบนสวยกว่าแต่ตั้งอเลิร์ตเดี๋ยวพี่ตั้งอเลิร์ตสองฝั่งเอาไว้เลยเนี่ยนะอ๋อพี่โอ๊ตตั้งนะครับถ้างั้นผมตั้งออเดอร์ละโอเคส่งเทเลให้ด้วยใจเย็นนะฮะทุกคนนะแผนนี้สวยสวยจ้าเอ้าพี่กอล์ฟส่งไว้ก่อนอ๋ yeah. อจะเป็นบายลิมิตอยู่ล่างนู่นอ๋อโอเคถึงยังอ่ะถึงยังวะบายลิมิตที่เท่าไหร่เอ๊หรือว่าเขาบายไปแล้ววะเขาบายตั้งแต่20:24ครับก่อนตลาดเปิดไม่รู้ว่าจบแผนไปยังอ่ะ20:24บายลิมิตบายลิมิต1424ก็คือตรงนี้สิก็คือมองคิวเอ็มบายหรออ๋อมองคิวเอ็มบายชุดนี้หรออโอเคครับโอเคครับได้เดี๋ยวนะถ้างั้นเดี๋ยวผมส่งเซลล์ลิมิตไปด้วยเลยสวย TP ทั้งบายทั้งเซลล์ไปเลยเพื่อนมันสุดยอดมากๆจอใช่ไอ้จอนั่นพี่สุดยอดมากเลยซาร่าใช่เลยจอนเดี๋ยวนะครับสวยเมื่อกี้ผมไม่ทำอะไรอะเซลลิมิตเจอซาร่าเจอจอร์จไปผมเสียสมาธิเลย15547นะจ๊ะ0.88จะเอาที่15611.94นะจ๊ะแล้ว TP ก็อยู่ที่15483.82นะครับระยะเท่าไหร่นะครับพี่โอ๊ต50ระยะ64จุดหน้าหน้าจุด0ตีเป็นกลมๆก็ได้ครับเป็น6.4ปิ๊บโอเคครับโอเคบายไปหาแล้วพอลองข้างบนเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากโอเคเมื่อกี้ก็ถ้าเบื่ออ่ะดอตอนนี้ส่งเทเลแกรมแล้วใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเพิ่งส่งเลยครับส่วนคนหน้าไลฟ์นะถ้าใครเข้าใจแผนนี้แล้วนะฮะพิมพ์เข้ามาว่า15547ครับเอาให้คงจุดแปดแปด15547.88ครับพิมพ์เข้ามาเลยครับเห็นนะโอเคท่าดินเขาหน่อยนะทุกคนนะถูกต้องนะฮะโอเคครับผมอุ่นใจพี่แป้งพิมพ์มาแล้วนะฮะเอ้ย15547.88เยี่ยมมากนะฮะครับอ่ะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูทองต่อเลยเดี๋ยวผมพาดูละปึ้งถัดไปครับไหนดูซินะฮะว่าทองเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้พี่มาตุราดานะพิมพ์มาแล้วว่ายังไม่มี SL ประมาณว่ายังไม่ได้ตั้งขายยังไม่มีความรู้ได้งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเยี่ยมนะครับเดี๋ยวขอพาทุกคนไปดูทองต่อเลยนะครับทองฮะเมื่อกี้พี่นิดก็บอกใบมาแล้วนะครับว่าใบหัว101127นะครับก็ครับโอ้โหนะฮะขึ้นไปประมาณเท่าไหร่แล้วนี้นะฮะประมาณ7ปิ๊บนะฮะพี่นิดฮะสุดยอดสุดยอดมากๆนะครับเดี๋ยวขอพาทุกคนไปดูภาพใหญ่ก่อนนิดนึงเอามาดูหน่อยซิว่าวีคครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับวีคนะครับก็
วีก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะทุกคนนะครับยังมีดีมานด์ใหญ่ที่รออยู่ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เมื่อวีที่แล้วครับแท่งเทียนปิดยังไงเอ่ยเป็นสีแดงนะครับไส้เยอะนะครับขนาดจะเรียกว่าใหญ่มากก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นบริบทใหญ่นะครับเพราะว่าไส้มันเยอะนะก็ยังบอกถึงความลังเลนะครับของตลาดอยู่นะก็ยังไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับรู้แต่ว่าถ้าลงมาข้างล่างนี้ฉันจะบายนะฮะอันนี้คือแผนที่เราได้จากมองวีคนะตอนนี้นะครับนี่ฮะพอมาดูเดย์ครับเดย์ครับอยู่ไปเด้งอะไรมาเดย์เมื่อวันศุกร์อยู่ไปเด้งอะไรมาโอ้เด้งเด้งตรงนี้ถ้าใครจำได้เราบอกว่าเมื่อไหร่ที่ถึงตรงนี้ต้องมีเราผมจำคำนี้ไว้เลยของโค้ชทอนเมื่อจันทร์ที่แล้วอะตรงนี้ที่บอกว่าสวยมากถ้ามันลงมาต้องมีเราเออคำถามมาทุกคนฮะมีพวกเราไหมครับมีครับแต่ว่าไม่ติดไม่รู้จะเปลี่ยนทางอะไรตอนนั้นมันนานฟาร์มพอดีมาชุบชุบชุบแล้วก็ไปเลยแล้วใช่แต่มีไม้นะครับแต่ไม่ติดมีไม้ไม่ติดนะฮะเราจะมีเพื่อนไปด้วยกันนะครับกับชายเลยไปมากไปมากไปมากจริงๆนะครับก็อ่ะเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วครับก็เรียกได้ว่าตอนที่มันลงมานะฮะถ้าเผื่อใครในเรียนกับพวกเราวันเสาร์ก็จะรู้เลยว่ามันลงมาใช้อะไรมันมีพฤติกรรมทองอยู่คนไปเรียนทองเนี่ยเพิ่งเรียนมาสดๆร้อนๆแล้วทุกคนฮะคนที่ไปเรียนทองฝากคอมเมนต์มาหน่อยครับว่าตรงเนี้ยระบายด้วยอะไรได้อ่ะเราใช้ความเข้าใจกันหน่อยครับระบายด้วยอะไรได้นะครับไอ้เลยด้วย XTB เลยสิครับถูกต้องใช่ครับแล้วก็คลินิกล่ะโอเคโอเคเชื่อถือได้หรือเปล่าเชื่อถือได้จริงป่ะทีนี้ครับบอกว่าก็จะบอกว่าถ้าเบอร์ระบายขึ้นมาไม่ทันหรือมีไม้อยู่แล้วอยากจะเติมฮะครับผมมันมีอีกท่านึงให้เราสามารถเติมได้ครับก็คือท่ากรอบเค็มนั่นเองทุกคนเยอะครับซึ่งกรอบเค็มนะฮะมันอยู่ตรงนี้นะครับที่เราสามารถรอในการเข้าบายได้ในทีเนี้ยราคามันแอคชั่นไปแล้วแหละนะครับซึ่งตอนแรกสวยมากเลยมีแผ่นหยักด้วยเนี่ยนะฮะอยู่ตรงบริเวณประมาณนี้ครับถ้าอย่างนั้นตอนนี้ครับรอดูฮะว่าเขาจะกลับมาให้เราเข้าอีกรอบไหมนะครับในโซนบายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแผนบายล่าสุดเลยครับแต่ดูซิมีแผ่นเซลล์ลิมิตของ US 30ด้วยโค้ดกอล์ฟนะส่งมานะครับใน Telegram นะเซลล์ลิมิตของ US 30ด้วย355 00เนี่ยเขาพาไปดูมั้ย355 00อ๋อข้างบนนะครับ355โอเคโอเคก็จะตรงข้างบนนี้โซนนะมั้งนี่ตอนนี้มันมีเลขลับอยู่นะของพี่เฮ้ยตอนนี้มันมาใช้เลขอะไรนะฮะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยไปดูเนี่ยมันจะไปถึงอันนี้เปล่าลองดูลองดูมันธรรมดาของพี่บอกเลยเดี๋ยวไว้เฮ้ยอย่างนี้คอนดิชั่นผมเริ่มเห็นคอนดิชั่นในการใช้ว่ะเดี๋ยวเราไปหลังไมค์กันดีกว่าโอเคโอเคโอเคตื่นเต้นอะโอเคแล้วกลับมาเรื่องทองกันดีกว่านะครับทีเนี้ยเนื่องจากว่าราคามันขึ้นไปอย่างนี้แล้วครับมันจะมีอยู่2อย่างครับที่ทำให้เราสามารถที่จะบายได้ฮะนะครับ1ครับคือชั้นโครงสร้างใหม่เลยข้างบนครับนะครับเป็นแบบนี้เอ๊ะน้องมีให้แผนอะไรตอนช่วงบ่ายป่ะของทองแผนบายเหมือนกันเลยครับแผนเดียวกันเลยแผนเดียวกันเป๊ะถ้างั้นรออะไรแบบนี้เนาะเราค่อยบายขึ้นไปต่ออย่างเงี้ยนี่นะครับจะได้แต่ทีนี้ฮะถ้าราคาเค้าไม่ขึ้นล่ะนะครับก็ยังมีครับพฤติกรรมทองที่งดงามอยู่ที่สามารถทำให้เราบายในโซนนี้ได้อยู่เอาให้เกิดภาพนี้ก่อนเนาะนะครับค่อยรอจังหวะในการเข้าบายทีหนึ่งเพราะว่าโซนตรงนี้ครับก็ยังน่าสนใจนะฮะในการบายอยู่จริงครับผมจริงครับส่วนพี่มาตาดาครับที่บอกว่าบายที่เลขเท่าไหร่นะ1945 1945ข้างบนไม่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ไกลมากก็คือตรงประมาณนี้เนาะโอเคฮะทีนี้ครับเดี๋ยวขอดูให้นิดนึงว่าน้องเขาตอนนี้มาติดดีมานด์เดย์นะดังนั้นผมมองแบบใกล้ๆไปก่อนเลยนะครับโซนที่มันสามารถขึ้นมาถึงได้นะมันคือประมาณนี้ถ้ามันจะขึ้นครับเป็นด่านแรกเลยแถวนี้ผมตีไว้กว้างๆนะครับถ้างั้นก็ไม้มันก็คืออยู่ตรงนี้นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้พี่ได้บอกมาแล้วว่าได้เข้าอาจจะไม่มีแผนที่เข้านะแล้วก็แล้วก็ยังไม่มีชุดความรู้ด้วยถ้างั้นเดี๋ยววันนี้จะลองให้เป็นการศึกษาละกันว่าถ้าเราเข้ามาเราตัดสินใจต่อยังไงดีถ้าเกิดเราไม่ได้เข้าโดยการมีแผนที่ชัดเจนว่าฉันจะไปออกตรงไหนแล้วก็ SL ตรงไหนนะครับครับทีนี้ครับถ้าภาพใหญ่ของเดย์ครับเราจะเห็นว่าข้างบนนะฮะคือตรงที่เป็นกำแพงใหญ่ๆเลยของทางเฟรมใหญ่ที่รออยู่ข้างบนแปลว่าระยะทำกำไรครับที่สมเหตุสมผลที่สุดในภาพใหญ่จริงๆครับถ้ามันจะขึ้นนะต้องบอกอีกก่อนนะมันคือก่อนโซนสีแดงข้างบนนี้ครับทุกคน
ก็คือแปลว่าอะไรฮะประมาณ1957ครับเราต้องพิจารณาออกทำกำไรแล้วแปลว่าอะไรฮะแปลว่าจากราคาเข้าครับพี่เข้ามา1945ใช่ไหมครับก็คือทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ12ปีถ้าเผื่อพี่มองว่าแผนนี้น่าสนใจโอ้แป๊บนึงนะโอ้โหหลุดลงมาแล้วอุ้ยพี่โอ๊ตยืนว่ามาถึงตรงทาร์เก็ตที่ว่าจริงๆสวยมากผมเริ่มเห็นคอนดิชันในการใช้เด็ดๆใช่ครับเฮ้ยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฝากน้องได้เลยครับตามตัว US 100ก่อนได้เลยครับได้เลยครับอ่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราราคาเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเผื่อพี่อ่ะบายไอเดียนี้นะว่ามันมีโอกาสที่ขึ้นมาถึงข้างบนนี้ได้เนี่ยเราต้องเท่าด้วยความคุ้มค่าครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยต้องดูนะว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ถ้าไปพี่บอกว่าพี่รับได้ความเสี่ยงที่รับได้ที่ระยะปิบเท่านี้นะครับอย่างน้อยท่านก็ต้องตัก SL ครับรับได้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่ามันจะ TP หรือมันจะ SL นะครับรับได้คือแบบ worst case scenario หมายความว่าถ้าเราเสียเงินตรงเนี้ยใช่ที่ SL ตรงเนี้ยต้องเสียเงินจำนวนเท่านี้บาทอ่ะโอเคถ้าโอเคก็ลุยใช่ครับนะครับถูกต้องเลยนะครับถ้าไม่โอเคก็ไม่ต้องลุยถูกต้องครับนะครับทั้งนั้นก็คือแผนนี้ครับที่มีโอกาสเก็บได้ข้างบนแต่ว่า SL เราต้องอย่างน้อยระยะเท่ากันนะครับนะ12ปิ๊บเท่ากันก็คือลองดูแผนนี้ครับว่าถ้าเผื่อได้เนี่ยเราได้ตรงนี้ข้างบนนี้แต่ถ้าเผื่อเราเสียเราจะเสีย12ปิ๊บครับ12ปิ๊บครับลองไปคำนวณดูว่า12ปิ๊บกับความเสี่ยงที่พี่ออกหลักเนี่ยเท่าไหร่พี่รับได้ไหมครับถ้ารับไม่ได้ผมแนะนำให้คัดครับคัดเลย ครับหรือไม่ก็ผมว่าคัดจะดีที่สุดครับแล้วก็มาวางแผนกันใหม่ดีเริ่มต้นใหม่ดีกว่าครับเพราะว่าต่อให้พูดกันแบบซื่อสัตย์ซื่อแบบตรงไปตรงมานะครับต่อให้เทคนิคใครบนโลกนี้ก็ตามมาบอกว่าดีมากๆครับมันไม่มีเทคนิคไหนวิน 100% นะครับฉะนั้นเราคิดในมุมของการมีวินัยในตัวเองก่อนคิดในมุมของการมีระบบในตัวเองก่อนเพื่อที่เราจะได้เป็นเทรดเดอร์ที่สำเร็จได้จริงๆที่เพื่อที่เราจะเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้จริงๆอ่ะเราต้องใช้ตั้งแต่พื้นฐานความคิดเลยครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ที่มาคือตรงนี้พี่ก็ต้องเป็นคนตัดสินใจเองนะครับแต่ที่มาพูดเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ปูพื้นฐานกันจริงๆเนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลยครับที่พี่บอกว่าเฮ้ยยังไม่มีแผลแล้วก็ยังเหมือนกำลังหาความรู้พอดีอ่ะซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่ามันจำเป็นกับไทมิ่งของพี่ตอนนี้มากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยที่พี่ได้มาถามเราหน้าไลฟ์แบบเนี้ยแล้วมันทำให้เราได้แชร์มุมเนี้ยแล้วผมคิดว่าพี่น่าจะได้ตกผลึกอะไรบางอย่างที่ทำให้รอบหน้าเนี่ยอาจจะได้แผนที่สวยงามมากขึ้นครับว้าวถูกต้องเลยคุณคำถามของพี่มากจริงขอบคุณมากนะครับนะฮะก็ถ้าเผื่อมีเขาเรียกอะไรนะมีฟีดแบ็กยังไงนะครับเกี่ยวกับตัวคำตอบที่เราได้ให้ไปเนาะนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกได้นะหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมได้เลยแป๊บนึงนะฮะออกแล้วมันสวยมันเวิร์กมากคอนมันเวิร์กมากคอนเดี๋ยวต้องอัปเดตคอร์สต้องอัปเดตคอร์สผมเริ่มเห็นแนวทางในการใช้แล้วครับโอเคเดี๋ยวหลังไมค์มันเหมือนเดี๋ยวหลังไมค์คือตื่นเต้นอยากพูดแต่ว่ามันเห็นซ้ำๆโอเคเดี๋ยวต้องกลับไปแบ็คเทสแหละครับครับโอเคว้าวนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแผนทองนะครับถ้าเผื่อคัดแล้วก็ลงมาบายข้างล่างนะฮะด้วยเทคนิคก่อนนะเพราะตอนนี้มันยังไม่ใช่เทคนิคให้เราบายข้างล่างอยู่ดีนะใช่นะครับต้องรอให้มีภาพเทคนิคเกินก่อนแล้วค่อยมาบายตรงแถวโซนสีเขียวอีกทีนึงนะครับนะฮะอันนี้คือแผนทองผมมีประมาณนี้เลยนะครับส่วน DE ครับ DE พี่ DE คนดีของเราเป็นยังไงบ้างมาดูวีกันก่อนครับโอพระเจ้าจอร์จน้องทอนฮะโอ้เป็นยังไงครับลงมามีแรงเทแบบเต็มหลอดครับโอ้ว้าวลงมาเต็มหลอดแบบนี้เลยนะพระเจ้านี่ขายกันทั้งประเทศ บอกเลยว่าเต็มหลอดแต่ว่าเทรนด์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะทุกคนนะครับตราบใดที่มันยังไม่หลุดไอ้ตรงสวิงโลนี้นะครับก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้เสมอนะทุกคนนะครับอาทิตย์นี้ครับก็เป็นไปได้ครับว่าถ้ามันจะขึ้นต่อฮะมันก็อาจที่จะถ้ามันจะขึ้นต่อนะมันจะอยู่แถวนี้แหละมันอยู่แถวนี้แหละอาจจะใช้ทั้งอาทิตย์นี้ฮะเป็นการสร้างการชะลอสร้างเป็นแพทเทิร์นกับตัวอะไรแถวนี้เพื่อโอกาสให้เราบายกลับขึ้นไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อมันจะลงฮะจุดแรกที่มันจะชนะคือตรงนี้ครับตรงนี้ก่อนเลยแล้วอาจจะหาจังหวะในการเล่นQM Cellลงมาก็ได้สั้นๆนะครับครับคราวนี้ทั้งนั้นครับราคาลงมาจะต้องอย่าเพิ่งจิ้มไอ้ตัวดีมานด์ใหญ่ข้างล่างนี้ครับเพราะดีมานด์นี้ก็มีความแข็งแรงอย่างมหาศาลเช่นเดียวกัน
ครับครับเพราะว่าเป็นยังไงครับหน้าบ่ายได้เปรียบนะทุกคนนะครับแต่เราหาโอกาสในการบ่ายแถวๆโซนสีเขียวทั้งหมดที่ผมตีไว้จะดีกว่าครับผมเห็นนะมาดูในเดย์บ้างในเดย์ถ้าเกิดอะไรขึ้นบ้างยังไม่มีการกลับตัวนะทุกคนครับเดี๋ยวพาทุกคนดูนี่ก่อนไม่มีการกลับตัวนะครับแล้วแท่งวีคเนี่ยมาเทค่อนข้างจะแรงนะครับถ้าเผื่อจะให้มองซัพพลายจริงก็คือซัพพลายที่อยู่ข้างบนนี้เลยนะครับเป็นจุดๆหนึ่งแล้วก็ใช่ครับเกิด QM Cell ด้วยซึ่งขอบคุณพี่โค้ชคนหนึ่งที่เตรียมไว้ให้เราก่อนใช่เลยนะฮะมี2โซนนี้ขอบคุณมากครับผมเองครับพอได้ไหมเองมาตอนบ่ายครับผมเองครับก็ตรงนี้แหละนะครับก็ถ้าเผื่อราคามันยังไม่ได้มาจุ่มตรงข้างล่างนะที่เป็นดีมานด์ของเดย์ซึ่งตรงนี้เป็นโซนที่ให้เราบ่ายเลยนะครับก็ตรงนี้ก็น่าสนใจพิจารณานะแต่ว่าผมต้องบอกก่อนว่าตรงนี้ต้องรอให้มีคอนเฟิร์มครับเพราะว่าเทรนใหญ่มันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้มีซัพพลายอะไรคอนโทรลข้างบนที่มันสวยงามชัดเจนของตอนนี้ก็รอคอนเฟิร์มผมเหมือนกดรีเพย์เลยอ่ะพี่โอ๊ตเหรอตอนบ่ายผมพูดแบบพี่โอ๊ตเลยจริงเหรอจริงเรียนจากไหนมาเนี่ยเฮ้ยโหต้องเบาเลยครับต้องเบาโจ้ไอ้อยากเบาเหมือนกันเลยนะฮะแล้วเทคกับ XTB ด้วยดูถูกต้องเออนะฮะมีใช้ได้เป็นไงเออนะหุ้นและอะไรหุ้นกองทุน ETF อะไรสักอย่างพ่อกำลังซื้อขายกับนายหน้าอะไรนะนายหน้ากองทุนลืมคนนั้นน่ะเสียงเหมือนจอร์จใช่ป่ะใช่คนภาคคนนั้นน่ะมาดูกันต่อฮะถ้าอย่างนั้นนะครับคือภาพไม่เดย์อาจจะให้ดูเดย์อีกนิดนึงนะครับคือวันเซลล์อ่ะรอคอนเฟิร์มแต่ถ้าบายตรงเนี้ยมันมีเทคนิคอยู่ครับทุกคนเฮ้ยนะฮะขอให้ทุกคนดูอะไรบางอย่างแถวนี้เลยครับเป็นจุดที่เราสามารถจะ pending รอได้เลยนะนะครับตอนที่ราคาลงมาเนี่ยถ้าโมเมนตัมมันไม่มุดกว่านี้ซึ่งดูแล้วว่าถ้ามันลงมาเลยครับสังเกตนิดนึงถ้าไม่แตะ30ฮะตรงนี้ไม่จุดให้เราเข้านะสวยงามสวยงามนะทุกคนนะครับครับเราขอเอานี้ออกมาหน่อยดิว้าวนี้ตรงแถวนี้ว้าวตรงแถวนี้ตรงแถวนี้เลยนะครับน่าสนใจมากเออเช็คโมเมนตัมมันให้ดีเช็ค เช็คโมเมนตัมกันให้ดีนะทุกคน ตรงแถวนี้เลยนะฮะสวยมากครับโอ้ราคานี่คือ1571.2 ตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ SL ใต้โซนครับก็ประมาณอันนี้จะไกลหน่อยนะ100ประมาณ170 177นี่ถึงประมาณ175ปิ๊บครับนะครับตรงนี้สวยมากนะครับก็ไปบริหารความเสี่ยงกันด้วยนะครับเพราะว่าระยะค่อนข้างจะไกลนิดนึงนี่ทำเฟรมใหญ่นะนะฮะแต่สามารถ pending ได้ตรงนี้สวยครับต่อมาครับพอเรามาใน H4 เนี่ยเริ่มจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยขอดูเทรนด์หน่อยสิยังเป็นขาลงไม่ชัดนะในตัว H4 นะครับแต่ว่ามีซัพพลายอยู่หลายจุดแหละนะฮะกดอยู่แถวๆนี้นะครับตรงนี้ซัพพลายจะไม่สวยมากแต่ขอตีไว้กันนะครับก็ยังไงฮะไปรอบายข้างล่างดีกว่านะครับตรงนี้มันยังไม่มีเทรนด์ที่ชัดเจนใน H4 นะครับนะฮะหรือว่าถ้าเบอร์จะเซลจริงๆก็ขึ้นมาต้องรอคอนเฟิร์มหมดครับนะฮะในการเข้าเซลตรงนี้แต่ตรงนี้ก็น่าสนใจอยู่นะทุกคนรอให้เกิดภาค QM Cell ก่อนในสัก H1 M15 ก็ได้อย่างเงี้ยครับแล้วค่อยเซลลงมาอันนี้ก็จะเป็นอีกแผนหนึ่งครับผมตั้งalertไปก่อนว่าเหมือนกดรีเพย์แล้วเหรอผมบอกว่าถ้าจะเซลตรงนี้รอคอนเฟิร์มด้วย QM ถ้างั้นเดี๋ยวย้อนหลังดูคนไปดูย้อนหลังดูอันนี้เหมือนดูย้อนหลังเลยครับจริงแล้วตรงเนี้ยมันมีท่าหนึ่งที่มันเล่นไปแล้วตรงเนี้ยนะครับมีใครได้เซลลงมาไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันมีท่าหนึ่งที่มันสวยมากเลยผมจะตีอะไรให้คนดูโอ้ยอย่างโอเคโอเคเพิ่งเลือกเครื่องมือเองโอเคคนที่เป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีภายใน H1 ฮะสิ่งที่เห็นคือมันเป็นเทรนขาลงแล้วแหละนะครับแล้วก็เทรนขาลงเนี่ยโดยที่ยังไม่ถึงดีมานด์ใหญ่ตรงเนี้ยก็เลยมองว่าตรงนี้ที่พักตัวครับมีโอกาสที่ยังหาโอกาสเซลได้อยู่นะครับจนกว่าว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นขาขึ้นตรงนี้หรือว่าทะลุซัพพลายของ H4 ตรงนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งตอนช่วงเที่ยงๆครับจะมีภาพนี้ที่เกิดขึ้นนะทุกคนนะใจทุกคนดูการพักตัวตรงนี้ก่อนนิดนึงเห็นมั้ยว่ามันเริ่มบีบตัวตรงเนี้ยนะครับแล้วมันก็เลยมีการบีบตัวที่ถ้าเผื่อใครนะครับรู้เรื่องเอเรียเบฟเนี่ยมันก็จะมีจุดให้เราสามารถที่จะเซลมาได้ทั้งสั้นแถวนี้เลยนะครับก็เรียกว่าปลายไส้กันเลยทีเดียวแล้วก็ TP เรียบร้อยแล้วตรงจุดตรงเนี้ยลงมาตรงนี้นะฮะเรียบร้อยนะครับแต่ทีเนี้ยมันจบไปแล้วมันจบไปแล้วนะครับก็รอให้เกิดภาพ2ภาพนี้แหละจะดีที่สุดนะฮะก็คือเซลตรงข้างบนนี้บายตรง15731ครับระยะ
SL อยู่ที่175ปิบนะนะครับอันนี้คือแผน DE 30น้องทอนมีอะไรจะเสริมไหมฮะตรงนี้อ๋อไม่มีอะไรเสริมนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยโอเคมาเลิศก่อนโอเคครับทั้งสองฝั่งเลยเหมือนกันเป๊ะเลยครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครเก็ตแผน DE 30แล้วนะฮะพิมพ์เข้ามาว่า1573 1.2 ครับโอเคแหมแย่ว้าวว้าวอ้าวมีพี่เข้ามาใหม่หลายคนนะอ่าครับนะครับนี่ไงพี่แอดมินมาช่วยแล้วจุดตรงนี้บายด้วยอะไรนะเรามีควิสเมื่อกี้อาจจะพาทุกคนไปดูหน่อยเพราะมีคนใหม่เข้ามาด้วยตรงนี้ครับที่เมื่อกี้ถามไปว่าพี่ๆครับพี่ๆคนไหนที่เป็นนักเรียนเราครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตรงลูกศรตรงนี้ครับตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะฮะเกือบปลายไส้ตรงนี้ครับที่อาจารย์เต้บอกไปด้วยว่าตรงนี้สวยรู้ไหมว่าพฤติกรรมทองเราใช้อะไรเพื่อบายตรงนี้ได้โอ้โหที่พัชรรินย้ำให้รอบายอ๋ออันนี้อาจจะเป็นพูดสำหรับไอ้แผ่นณปัจจุบันใช่ไหมพี่อลิสมาแล้วครับยูเรนัสเฮ้ยขอบคุณมากครับนะฮะพี่แก๊กมาแล้วพี่แก๊กครับพี่แก๊กมาช่วยเพื่อนๆนะฮะพี่แก๊กก็เข้าไปเล่นกับเราวันเสาร์ด้วยตรงจุดลูกศรสีเขียวเราบายด้วยพฤติกรรมอะไรครับพี่แก๊กพี่มาตุราดานะฮะมาบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะยินดีมากๆยินดีมากๆครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะครับใช่ครับก็ถ้าอยากจะถ้าเผื่อพี่สะดวกนะอยากให้มาเจอพวกเราจริงๆพวกเราเนี่ยจะมาหน้าเพจมา YouTube เนี่ยทุกวันเลยนะใช่ก็คือเราจะมีไลฟ์ตอนเวลาประมาณนี้ครับไม่ประมาณ2ทุ่มก็2ทุ่มครึ่งซึ่งทุกครั้งเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเทคนิคต่างๆด้วยที่เราใช้นะครับแล้วก็มีการให้แผนด้วยและที่สำคัญก็คือตอนช่วงบ่ายครับถ้าพี่มีเวลาอยากให้เข้ามาดูหน้าเพจเราด้วยแล้วก็ผ่าน YouTube ก็ได้นะครับตอนบ่ายโมงใช่บ่ายสองนะครับบ่ายสองจะมีการอัปเดตแล้วก็วางแผนตอนบ่ายอยู่แล้วครับเราจะแทรกเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆด้วยแนะนำว่าด้วยแบบพี่เริ่มต้นตรงนี้นะถ้าสนใจเรื่องการเทรดครับแนะนำเลยว่าติดตาม2ช่องทางนี้ก่อนเลยแล้วก็ได้ความรู้ไปนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยเก่งขึ้นด้วยนะครับในการเปิดโลกในการเทรดนะครับยินดีต้อนรับนะครับส่วนแอดมินบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนะครับวันนี้กันเข้ากันมาอ่านี่พี่แก๊กมาตอบแล้วย้ำไฮครับถูกต้องฮะนี่โอ้โหย้ำไฮพาทุกคนไปดูหน่อยฮะตรงนี้นะครับทุกคนครับมันมีพฤติกรรมเห็นไหมย้ำไฮเนาะให้เราสามารถบายได้ไม่ถึงบอกว่าพฤติกรรมทองมันดูง่ายมากถ้าเราฝึกดูแล้วเราเห็นว่าตรงเนี้ยมันเป็นโซนสีเขียวยังไงก็ต้องบายใช่แล้วยิ่งด้วยแบบใครตามเราเหมือนกันที่แล้วบอกว่าโซนตรงนี้ยังไงก็ต้องมีเราแล้วมีคอนเฟิร์มด้วยอย่างนี้ไม่บายไม่ได้แล้วแน่นอนนอกจากว่าจะไม่ติดไม้อย่างที่เราเป็นอย่างอยู่ที่เราเป็นกันอยู่ลงมาเร็วเหลือเกินพอดีนั่นทางพอดีนะฮะนั่นแหละนั่นแหละสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆนี่แหละพฤติกรรมทองครับเทรดได้ทั้งวันจริงเอาแค่เราเชี่ยวชาญแค่พฤติกรรมเนี้ยอันเดียวอ่ะทำเงินได้ไม่รู้จบแล้วทุกวันจริงจริงนะครับประมาณนี้สุดยอดโอเคครับมีย้ำไฮบาย QM นะครับเยี่ยมมากครับคล้องจองมากย้ำไฮชัดมากค่ะพี่ชลีบอกแล้วเยี่ยมมากครับสุดยอดเห็นไหมเก่งทุกคนเลยจริงนะฮะเก่งมากเก่งมากจริงครับโอเคทีนี้แล้วก็มีพี่ๆตอบมาหรือยัง15547.88ใช่ไหมส่วนแผนอันนี้คือแผนของ DE แผนของ DE นี่ถ้าเกิดทุกคนเคลียร์มาแล้วฝากพิมพ์หน่อยนะครับเดี๋ยวจะได้พาทุกคนไปเข้าหัวเรื่องในวันนี้กันเลยนะฮะเอ้ยคอนเทนต์หลักของเราในวันนี้เข้มข้นไม่แพ้แผนเทรดในวันนี้เลยถั่วต้มครับนะฮะมีแผนเซลล์ข้างบนนะคือแผนเซลล์แล้วก็แผนบายข้างล่างนะครับที่เป็นดีมานด์ที่แข็งแรงของดีมานด์เดย์ด้วยนะครับ15731.2 ครับถ้าเผื่อเก็ตแล้วพิมพ์เข้ามาหน่อยครับว่า15731.2นะโอเคครับครับผมโอเคระหว่างรอทุกคนพิมพ์มาเกิดเรื่องให้ทุกคนกันดีกว่าจัดไปครับที่วันนี้ครับเราตั้งหัวข้อเรื่องว่าขุดมาเล่เล่าอันนี้รีบพิมพ์ไปนิดนึงนะครับโอเคฮะแต่อันนี้ฮะคือมาเรื่องเกี่ยวกับสกุลเงินใหม่ที่จะมาเปลี่ยนโลกซึ่งเมื่อกี้มีพี่บางท่านก็ตอบมาแล้วว่าเฮ้ยพอรู้นะมันคืออะไรงั้นสมมุติติดตามข่าวนะฮะบอกแล้วว่าเรื่องเนี้ยผมก็เพิ่งไปค้นมาไปค้นแล้วมันยิ่งทําให้เราว้าวอ่ะว่าแบบเฮ้ยเรื่องนี้นี่ทําไมเราเพิ่งรู้วะไม่ได้ละพี่หน้าเพจต้องรู้เรื่องนี้ด้วยจริงนะครับก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะครับว่าสกุลใหม่ให้เราพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะฮะพี่พิมพ์เข้ามาแล้วนะแผน DE แผน DE เยี่ยมมากเยี่ยมมากมาก
นะครับโอเคครับตอนนี้ฮะก่อนจะไปเริ่มฮะฝากทุกคนครับช่วยกดคนละแชร์ให้หน่อยนะครับนะฮะเรียกให้เพื่อนๆนะเข้ามาฟังเรื่องนี้กันให้เยอะที่สุดครับเพราะเรื่องนี้แน่นอนครับมันจะกระทบกับทุกคนที่ไม่ใช่เทรดเดอร์ด้วยนะครับมันจะกระทบการใช้ชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้ได้เลยจริงจริงรู้ไว้ใช่ว่านะฮะยิ่งเฉพาะเทรดเดอร์ก็ยิ่งต้องรู้เรื่องนี้นะครับจริงครับโอเคมาเริ่มกันเลยครับมาสกุลใหม่ที่ผมพูดถึงครับต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้ฮะมันมีการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่มากทั้งโลกกำลังจับตามองครับในการประชุมที่จะเกิดขึ้นที่เซาท์แอฟริกาหรือว่าที่แอฟริกาใต้นะฮะเคปทาวน์นะครับในวันที่22ถึงวันที่24สิงหาคมนี้ครับเป็นการประชุมที่เขาเรียกว่าอย่าบอกนะเฮ้ยอย่าบอกนะประชุมที่เรียกว่าBRICS Summit ครับเฮ้ยนี่ท่านเคยได้ยินคำว่า BRICS Summit มั้ย BRICS นะครับ BRICS นะครับคือ BRICS ครับมันสะกดด้วยตัว B R I C แล้วมี S ด้วยครับ BRICS นะครับอ๋อพี่นิ้งใช่ไหมฮะพี่นิ้งแชร์แล้วขอบคุณมากครับโอ้พี่เข้ามาใหม่ด้วยสวัสดีครับพี่ปอเนาะนะฮะมันชื่อว่า BRICS Summit นะฮะ BRICS เนี่ยมันสะกดจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของการรวมตัวของประเทศนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่เป็นเรียกได้ว่าเป็น emerging market ก็ได้คือว่ามันเป็นตลาดที่กำลังแบบกำลังไต่เต้าขึ้นมาอย่างร้อนแรงนะรวมกัน5ประเทศนะครับแต่ว่าตอนแรกนะฮะตอนที่มารวมตัวกันในปี2006ตอนแรกเนี่ยนะครับมันเป็นการร่วมมือกันระหว่าง4ประเทศก่อนตอนนั้นไม่แค่4ประเทศหรอกครับเป็นบริกเฉยๆมันยังไม่มี S เนาะตัว B มันมาจากบราซิลตัว R มาจากรัสเซียนะครับ I มาจากอินเดียแล้วก็ C มาจากไชน่านะครับก็คือ4ประเทศนี้เลยนะครับได้ร่วมมือกันเพื่อที่จะมาประชุมกันครับแล้วก็หาทางออกที่มันจะเอื้อหนุนกับการทำธุรกิจเนาะระหว่างประเทศกัน4ประเทศนะครับแต่มีประเทศที่มาจอยใหม่ครับ4-5 ปีต่อมาในปี2011นะครับคือตัว S สุดท้ายของพวกเราครับก็คือเซาท์แอฟริกานั่นเองเนาะมันก็เลยรวมตัวเป็น5ประเทศนี้นะครับซึ่งสมิธนี่ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในไม่ประมาณ2อาทิตย์เนี่ยนะครับน่าจับตามองมากๆเพราะว่ามันมีอเจนดาหรือว่ามันมีการวางไว้ว่าสิ่งที่เขาจะมาประชุมกันครับมันมีหลายเรื่องที่มันคริติคอลหรือว่าสำคัญมากๆแต่หัวข้อหนึ่งที่เราจะมาพูดวันนี้แค่หัวข้อเดียวนะครับครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเกิดสกุลเงินใหม่นี่แหละที่เขาจะมาใช้มันจะเป็นเคอร์เรนซีฮะหรือเป็นสกุลของบริกส์เลยที่ประเทศ5ประเทศเนี่ยเขาจะใช้กันแล้วทำไมห้าประเทศนี้เขาต้องใช้เงินสกุลใหม่แล้วเงินสกุลใหม่เนี่ยมันมีความร้อนแรงหรือเราต้องให้ความสนใจมันขนาดไหนทำไมถึงจะมาเปลี่ยนโลกครับทำไมถึงจะเปลี่ยนโลกนั่นแหละนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับตอนนี้ฮะสกุลเงินที่เรียกว่าเป็นเจ้าโลกอยู่นะฮะก็คือเจ้าโลกเจ้าโลกทำไมพี่ต้องขับกันเรามีความคิดอะไรอยู่ในหัวล่ะครับออโต้ตอบสกุลเงินที่เป็นเจ้าโลกอยู่นะครับทีนี้นะครับก็คือ USD นั่นเองอย่างที่พวกเรารู้กันเนาะนะสกุลเงินดอลลาร์นะครับที่มีความแข็งแกร่งมากๆเพราะว่าเศรษฐกิจเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับบวกกับว่ามันเป็นเงินที่จะต้องใช้ในการทำธุรกิจระหว่างประเทศในเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นการซื้อทองคำตอนนี้ก็ต้องใช้เงินดอลลาร์ในการค้าขายเนาะในโลกในฝั่งของ international นานาชาติเวลาซื้อขายทองก็ต้องซื้อขายเป็นเงินดอลลาร์เวลาซื้อน้ำมันฮะน้ำมันเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์พลังงานที่ทั่วโลกต้องใช้อยู่แล้วแล้วมันก็ถูกผูกติดไว้กับดอลลาร์เหมือนกันทั้งนั้นแปลว่าทุกประเทศฮะให้ความสำคัญกับดอลลาร์หมดเลยนะฮะณปัจจุบันนี้เพราะว่าถ้าฉันไม่มีดอลลาร์ฉันก็ซื้อพลังงานเข้ามาใช้ไม่ได้ฉันซื้อน้ำมันไม่ได้ถ้าอยากจะซื้อทองเพิ่มก็ต้องซื้อด้วยเงินดอลลาร์อยู่ดีตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้ถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมแต่ละประเทศครับถึงต้องมีการสำรองเงินเป็นเงินดอลลาร์ที่มันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกุลเงินที่มันจะต้องใช้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้อเมริกามีอำนาจมากๆเลยคือการมีระบบของ SWIFT SWIFT ครับมันเป็นระบบ interbanking แบบเรื่องการทำธุรกรรมเงินนะครับระหว่างประเทศที่ต้องใช้ระบบอันนี้ซึ่งก็ต้องเวลาที่โอนเงินข้ามประเทศเนี่ยมันต้องถูกคอนเวิร์ตหรือว่าถูกแลกเปลี่ยนมาเป็น USD ก่อนแปลว่าทุกประเทศแล้วฮะไม่ว่าจะประเทศไหนจะแลกเงินกับใครหรือจะทำการค้าขายยังไงอย่างเงี้ยครับว่าจะเอาเงินข้ามประเทศปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเป็น USD ก่อน USD มันถึงมีความสำคัญมากๆและมันถึงมีความต้องการใช้มากๆเลยทำให้ USD ฮะเป็นค่าเงินเป็นสกุลเงินที่มีความแข็งแรงและมีความต้องการมากที่สุดในโลกตอนนี้โอเคนะแต่ทีนี้ครับ BRICS ครับเขาบอกว่าอ๋อพวกไอมันจำเป็นอยู่ไหมอ่ะที่เราจะต้องแบบหนุนดอลลาร์อยู่อ่ะ
นะครับตอนนี้ไม่มีคำพูดนะภาษาอังกฤษเรียกว่า de-dollarization คือการอาจจะลดค่าน้ำหน้าของดอลลาร์ลงนะทุกคนde-dollarization ใช่ไหมมันน่าจะเขียนไม่รู้สะกดยังไงนะอาจจะ de-dollarization หรือ de-dollarization ก็ได้มี2อย่างอ๋อจริงจริงใช่ครับทีเนี้ยนะฮะวิธีการที่จะค่าน้ำหน้าของสกุลเงินที่มันแข็งขนาดนี้นะฮะบริกส์ถามว่าเฮ้ยถ้าเขาออกสกุลเงินใหม่เนี่ยมันจะพอแข่งขันกับสกุลเงินดอลลาร์ได้ไหมทุกคนลองคิดตามนะได้ไหมทุกคนฮะ5ประเทศนี้นะมันเป็นยังไงมันน่าจะได้ไหมถ้ามันจะสู้ได้เนี่ยมันจะต้องมันก็จะต้อง powerful ให้ได้เท่าเขาหรือเปล่าครับก็คือเรื่อง power แหละมันต้อง powerful ให้ได้ในเชิงอะไรได้บ้างอาจจะมีเชิงเศรษฐกิจเนาะนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเชิงของกำลังพลหรือว่าผู้คนประชาชนด้วยมันต้องมีคนให้คุณค่าครับมันต้องมีคนให้คุณค่าเยอะพอเยี่ยมมากๆใช่เลยฮะสองเรื่องนี้ครับที่ BRICS ฮะทุกคนครับ5ประเทศนี้แล้วบอกก่อนนะว่ามันอาจจะมีเป็น BRICS Plus นะเพราะตอนนี้มีหลายประเทศที่สนใจจะมาเข้าร่วมนะในกลุ่มของ BRICS นะฮะหรือว่าที่เขาเรียกว่า BRICS Block เนี่ยเยอะขึ้นนะตอนนี้เท่าที่ได้ยินมานะแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะฮะประมาณอีก40ประเทศเอาแค่5ประเทศหลักๆนี้ก่อนถ้าเผื่อ5ประเทศนี้ครับแชร์ให้ดูแชร์ภาพให้ดูโอเคเยี่ยมมากนี่ไง5ประเทศนี้จับมือกันอยู่นะครับคือทุกคนนะถ้าเผื่อเขาตัดสินใจแล้วนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างของสกุลเงินใหม่ที่ชื่อว่า BRICS เนี่ยมาดูอำนาจของ5ประเทศนี้รวมกันก่อนครับในเชิงของเศรษฐกิจหรือ GDP ตอนนี้ฮะ GDP ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคืออเมริกานะอยู่ที่ประมาณ 24% ของโลกนี้นะครับแต่5ประเทศนี้ครับพอรวมกันปุ๊บจะมี GDP รวมกันอยู่ที่ 25% ครับโอ้โหของโลกใช่แปลว่าไปแล้วแปลว่าจะกลายเป็น number 1ทันทีในแง่ของเรื่องแบบเศรษฐกิจอ่ะนำอันดับ1ตอนเนี้ยไปอีก 1% ว้าวนะอันนี้คือเรื่องที่1แล้วฮะโอ้ my god เรื่องที่2คือประชากรโลกครับครับ5ประเทศนี้เอาแค่อินเดียกับจีนนี่ประชากรโลกปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วเป็นพันล้านรวมกัน5ประเทศเนี่ย40% ของประชากรโลกครับอยู่ใน5ประเทศนี้โอ้ my god ใช่ฮะแปลว่าสกุลเงินนี้ครับเมื่อไหร่ที่เขาลอนช์หรือออกมาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยคือเศรษฐกิจใหญ่ขนาดนี้เวลาจะซื้อขายกับ5ประเทศนี้เป็นไงครับก็ต้องใช้เงินสกุลเขาแน่นอนครับความต้องการมันมามากๆและ1ครับ2ครับแล้วคนที่จะใช้มันน่ะมีใครบ้างอย่างให้น้อยเลยคนในประเทศ5ประเทศเนี่ยต้องใช้มันครับซึ่งปาเข้าไป 3,000 กว่าล้านคนแล้วหรือ 40% คือเกือบครึ่งนึงของโลกเนี่ยใช่คลิกทันทีนะใช่คลิกทันทีแล้วมาใช้สกุลเงินใหม่ทันทีเลยอืมอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องจับตาดูนะถ้าสิ่งนี้มันเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะมันเปลี่ยนวิธีการค้าขายของโลกใบนี้เลยทันทีจริงครับนะฮะแล้วทีนี้ครับมาถามว่าเอ๊ะอาจเอาอย่างนี้ก่อนถึงตรงเนี้ยทุกคนเนี่ยพอเห็นภาพไหมว่าสกุลเงินใหม่เนี่ยมันพอจะมาเปลี่ยนโลกได้หรือยังในความรู้สึกเราหลังจากที่เราได้พูดถึงเรื่องBRICS มันมายังไงมันจะมีความ powerful หรือมีอำนาจขนาดไหนถ้าเกิดทุกคนเริ่มเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าเฮ้ยสกุลใหม่เงินใหม่นี้ไม่ใช่ไก่กาอาราเล่เหมือนขุดมาเล่อีกทีสิบนะไม่ใช่เขาเชื่อมได้ไงนั่นน่ะสินะฮะถ้าคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันว้าวอ่ะพิมพ์เข้ามาหน่อยครับว่าว้าวว้าวว้าวพิมพ์เข้ามาก่อนเช็คไว้ก่อนเช็คไว้ก่อนนะแล้วก็ไปต่อกันนิดนึงนะครับจริงๆเนี่ยในมุมมองผมนะพี่โอ๊ตหลังจากฟังนะมันคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องมองแบบยังไม่ต้องมองภาพไกลก็ได้อย่างน้อยในภาพระยะสั้นน่ะอาจจะไม่ได้ถึงขั้นที่จะแบบพลิกเกมแบบฟ้าเป็นเหวได้ภายในแบบระยะสั้นๆหรอกแต่แน่นอนมาสั่นสะเทือนอเมริกาแน่ๆโอ้ my god อย่างน้อยๆแหละก็คืออะไรก็ตามที่ผูกไว้กับดอลลาร์1 นะครับและ2คือคอร์ปอเรททั่วโลกที่กำลังซื้อขายแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศที่กำลังออเปเรตกันแบบglobal อ่ะในสกุลเงินดอลลาร์ก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันหรือแน่นอนอ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างใหญ่ๆอ่ะที่เกิดขึ้นจริงจริงเลยถูกต้องเลยครับครับขอถอนนะเนี่ยมันถึงเป็นเรื่องที่ว้าวมากนี่พี่ดารินีบอกว่าขนลุกเลยค่ะใช่แล้วเรื่องนี้มันใกล้ตัวที่คิดนะทุกคนเพราะว่าซัมมิตจะเกิดขึ้นภายในวันที่22นี่แหละครับนะฮะสิงหานะฮะซึ่ง22นี้ครับว้าวเฮ้ย
มันตรงกับวันที่จะอัปเดตคอร์ส BTS เลยนี่เฮ้ยโอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะครับทุกคนนะเราจะมีอัปเขาเรื่องไงนะทุกคนนะเราจะมีอัปเดตใหญ่ของคอร์ส BTS นะครับโอ้โหบอกไว้เลยว่าอลังการแน่นอนครับนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคอร์สนี้ฮะผมภูมิใจมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากๆที่จะได้ขมวดชุดข้อมูลอันนี้มาอัปเดตให้พี่ๆทุกคนนะครับในคอร์สนี้ซึ่งบอกว่าสำหรับคนที่อาจจะเคยได้ยินคำว่า BTS ครั้งแรกนะครับหรือว่า Bravo Trading System ของเราเนี่ยต้องบอกว่าคอร์สอันนี้ครับเป็นคอร์สหลักเป็นเสาหลักเลยพูดง่ายๆจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์ตอนเนี้ยของ Bravo Trade Academy เป็นเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดอ่ะประมาณนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามันเป็นรากฐานที่สำคัญมากๆถ้าใครมีความจริงจังที่อยากจะเป็นเทรดเดอร์แบบยั่งยืนนะแบบจะเอาจริงนะฮะต้องมาคอร์สนี้ก่อนเลยคือ BTS นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอัปเดตใหญ่นะวันที่21 22นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเราอัปเดตเอาข้อมูลไปปุ๊บเอาไปใช้ได้จริงเลยรู้เรื่องพื้นฐาน demand supply แล้วก็มีทริคแล้วก็มีเทคนิคในการเข้าเทรดที่ง่ายๆหลายอันมากๆที่ทุกคนได้ไปครับพอได้ไปเสร็จปุ๊บไป follow up Brick Summit เลยเรียนจบปุ๊บรู้เรื่องออสามารถเอามาเทรดต่อได้เลยผมจะพูดต่อถึงเรื่องต่อไปด้วยครับครับว่ามันจะมาเอฟเฟคกับเทรดเดอร์ยังไงมันจะมาเข้ากับเทรดเดอร์ยังไงอ้าวเรื่องนี่ไอ้มีมาช่วยแล้วมาไปแล้วนะครับประกาศอัปเดตคอร์ส BTS นำทีมโดยอาจารย์เต้ย สอนคนเทรดครับเห็นเงินล้านและโค้ดโอ๊ตหล่อละเอียดเอ้ยหล่อละเอียดแปลว่าคุณแปลว่าอะไรหล่อละเอียดหล่อละเอียดแปลว่าอะไรเรียนไปกรีหล่อละเอียดคอนเทนต์พี่เขาให้เขาจริงๆนั้นนะเมื่อวันวันที่21 22สิงหาคมนี้นะตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 16:00 นครับก็ถ้าใครนะครับยังไม่ได้เรียนนะเป็นเวลาที่ดีที่สุดครับที่เอาตัวเองเข้ามาอยู่ตอนนี้เพราะว่าเราจะมีอัปเดตใหญ่ใช่เลยใช่เลยและจะบอกว่างี้ครับว่าเข้ามาเรียนแล้วอัปเดตครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าอัปเดตครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนเราถ้าคุณซื้อเราแล้วเนี่ยอยู่กับเราทั้งชีวิตใช่ฮะอัปเดตที่โค้ดของเรายังมีลมหายใจใช่ฮะลมหายใจนะฮะยังไงมันก็จะมีคนลมหายใจตอนนี้ก็มีคนมาใหม่มันก็ต้องมาอัปเดตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วนี่อัปเดตครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเนี่ยของ BTS เนี่ยเราจะอัปเดตอิงจากสถิติที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดถูกต้องถูกต้องเลยครับแล้วคอร์สพวกนี้เนาะอยากจะบอกว่าของ Bravo Trade Academy ทุกอันเนี่ยที่เป็นคอร์สหลักเนี่ยครับคือเรามีโคชชิ่งให้ทั้งชีวิตจริงเข้าได้ตลอดฟอร์มแผนเทรดทุกเช้าอีกครับคือถ้าเอาจริงอ่ะเข้ามาคือมันครบจบที่เดียวคนนี้ดีกว่าว่ามันครบจริงๆนะครับแล้วเราก็มีการโคชชิ่งแล้วยิ่งของ BTS เนี่ยมีโคชชิ่ง2วันเลยนะต่ออาทิตย์นะครับที่เรียกว่าจับมือทำแล้วตอนเนี้ยเข้มข้นมากน้องทอนจริงแล้วเพิ่งอัปเดตวิธีการโคชชิ่งของวันอังคารคือเราจะมี2วันนะครับมีวันจันทร์และวันอังคารซึ่งวันจันทร์เนี่ยลงเข้มข้นอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาครับวันอังคารเนี่ยจะเป็นวันที่เราจะมีห้องย่อยไปอีกหลายห้องมากๆน้องทอนที่เราเนี่ยจะช่วยกันโคชชิ่งแบบจะมีโคชมาหลายคนมากๆของแต่ละห้องนะครับแล้วก็จะช่วยคุณแบบตรงจุดเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในระยะการเรียนรู้ตรงไหนเนี่ยถ้าคุณใหม่เอี่ยมจะมีห้องให้คุณถ้าคุณเป็นคนแอดวานซ์แล้วก็มีห้องให้คุณเข้าไปฝึกฝืนเพิ่มมากขึ้นทุกคนอยู่ตรงกลางอยากจะเขาเรียกอะไรนะพัฒนาแค่บางส่วนที่มันเป็นส่วนที่คุณคิดว่าอยากจะพัฒนามันก็มีห้องเฉพาะอย่างนั้นเหมือนกันให้คุณเข้าไปพัฒนาแค่เฉพาะตรงจุดตรงนั้นที่คุณอยากได้เหมือนกันครับผมนะครับอ่ะนี่ไงนะฮะมีพี่อลิสด้วยอ๋อเป็นนักเรียนของเราด้วยนะพี่อลิสของเราบอกว่าจริง BTS ดีมากโค้ชในคอร์สสอนดีทุกคนเลยโค้ชผอ.หลักสูตรก็หล่อมากคุณครับหล่อละเอียดหล่อละเอียดนะเดี๋ยวขอไปหลังไมค์ว่าหล่อละเอียดคืออะไรนี่ฮะขอเสียงเชิญชวนแบบกรี๊ดออกมาสิกรี๊ดออกมาเลยกรี๊ดออกมากรีดออกมากรีดสิกรีดออกมาเลยไม่ต้องอ่านเอาไว้เออกรีดเลยโอเคนะไปทำคอนเทนต์ด้วยพี่หนุ่มไม่เรียกจอละพี่สอยยศเรียกยศเดิมพี่สอยคุณสารหนุ่มเออนะครับไอ้ยะนะฮะพี่ปูฮะบอกแกดแพดเชื่อมโยงโค้ดโอ๊ตวันนี้ร้อยเต็มเลยครับอุ้ยขอบคุณมากครับอ่ะอันนี้ฝากไว้นะทุกคนนะฝากไว้จริงๆนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วพร้อมกับบริกซัมมิตนะฮะพอพูดถึงบริกซัมมิตครับเชื่อมโยงต่อกลับมาเรื่องของเรานะฮะว้าวทรานซิชั่นได้อย่างแนบเนียนนะครับมีคอมเมนต์หลายท่านมาแล้วบอกว่าเนี่ยอย่างพี่บูงาก็บอกว่าประกาศ
การใช้ว้าวแน่นอนสร้างฐานมา10ปีแล้วถูกต้องคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเขาพูดกันมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะใช่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 ก็เขาก่อตั้งกันตั้งแต่2000เท่าไหร่2006ใช่ไหม2006-2007ใช่คือมันนานมากแล้วแต่มันเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะครับมากๆเลยทีนี้ครับพี่เอก็เขียนมาด้วยครับว่าต้องดูว่าสกุลเงินจะแบ็กอัพด้วยอะไรครับถ้าด้วยทองสนุกเลยนี่ประเด็นสำคัญตรงนี้แหละครับถูกต้องเลยครับนะครับนี่คือประเด็นต่อไปเลยขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากๆเลยนะฮะที่พิมพ์เข้ามานะครับคืออย่างนี้ครับทุกคนฮะระหว่างนี้เดี๋ยวขออีกนิดนึงมีพี่แจงมาด้วยจริงมากๆค่ะชอบ BDS แล้วคนสอนมากๆค่ะอุ๊ยขอบคุณพี่แจงมากครับยูเรนัสเอ้ยยูเรนัสนะฮะมากันเต็มเลยครับนะฮะโค้ดที่นี่น่ารักเอาใจแอดมินทำได้ดั่งใจเอ้ยคิมิโนโตนะฮะพี่หนูได้กรี๊ดออกมาแล้วนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับขอออกผู้ที่ cover ได้ทุกคนต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอันนี้ขอแบบไม่ใส่ทำนองถูกต้องมาต่อกันครับพอพูดถึงเรื่อง BRICS นะฮะใช่เลยครับคือตอนนี้มันจะมีประเด็นอย่างที่นี่โค้ดทอนเมื่อกี้พูดไปเลยครับว่า อยู่แล้วแหละพอเวลามันมาอย่างเงี้ยพอมีสกุลเงินใหม่ที่ดูแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีความต้องการใช้แบบพลิกเลยโลกใบนี้อาจจะมีคนที่จะต้องแบบมาให้ความสนใจกับสกุลเงินใหม่นี้เยอะฮะมันจะทำอย่างแรกเลยฮะมันต้องเอฟเฟกต์หรือว่าเกิดผลกระทบโดยตรงครับกับพี่หัวหน้าห้องตอนนี้อยู่คือสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกครับว่าการที่ทำการค้าขายครับโดยที่ไม่ต้องผ่านเงินสกุลดอลลาร์แล้วเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงอนาคตนะที่มันจะมีเรื่อง ESG หรือ Green หรือว่า Green Energy ที่แบบจะลดการใช้น้ำมันลงอีกนะซึ่งจะทำให้ความต้องการใช้ดอลลาร์เนี่ยมันยังลดลงไปอีกในอนาคตนะแต่เห็นได้เลยว่าแน่นอนครับถ้าเราเทรดแล้วมันมีสกุลดอลลาร์อยู่เนี่ยไม่ว่าจะในหุ้นหรือเวลามาจับคู่อะไรเนี่ยมันอาจจะมีการเหวี่ยงได้อย่างเยอะเลยนะนะครับอาจจะมีการอ่อนค่าอย่างรุนแรงก็ได้นะของสกุลเงินดอลลาร์ให้เราต้องจับตามองนะครับยิ่งเฉพาะตอนที่มันมีข่าวใหญ่ออกมาอย่างเช่นการประชุมซัมมิตอย่างเงี้ยนะครับด้วยนะครับทีนี้ครับก็เห็นได้เลยว่าอย่างแรกคือมันจะเอฟเฟกต์พี่ใหญ่ตอนนี้นะครับคือเงินดอลลาร์สองครับอย่างที่พี่เอพูดเลยครับครับแล้วไอ้เงินสกุลใหม่เนี่ยมันมีระบบการใช้เงินยังไงอืมใช่ครับมันต้องมีการเพกครับหรือว่าจะต้องมีการผูกติดไว้กับสินทรัพย์หรือเพื่อพันอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้ฮะสิ่งที่เขาคาดคะเนหรือสเปกุเลทกันเนี่ยก็คือมันน่าจะเป็นทองนี่แหละจะเป็นพวกโลหะมีค่าอะไรต่างๆเป็นแร่เมทัลอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมอาจจะเป็นอย่างอื่นด้วยนะแต่หลักๆเนี่ยคือต้องมีทองคำแท่งหรือเปล่าซึ่งถ้าเผื่อในซัมมิตเขาฟันธงว่ามันจะเป็นประมาณนี้นะระบบหรือฐานของเขาเนี่ยนะฮะแล้วจะต้องใช้ทองเนี่ยเป็นตัวแบ็กอัพสกุลเงินใหม่นี้ทุกคนครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นฮะคือ5ประเทศนี้อย่างน้อยๆฮะจะพยายามดึงทองเรียลโกนะทองแท่งทองที่จับต้องได้เนี่ยมาไว้ในเซ็นทรัลแบงก์ของเขาให้มากที่สุดเพราะว่านั้นเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาจะสามารถที่จะมีเงินสกุลใหม่ของเขาเนี่ยได้มากเท่าไหร่จริงไหมครับถ้างั้นแน่นอนครับความต้องการของทองจะเป็นไงฮะสูงขึ้นสูงดอลลาร์ต่ำลงแล้วราคาทองมันจะไปไหนได้ฮะถ้าเผื่อมันจะไม่กระโดดขึ้นไปหลุดชั้นบรรยากาศนะครับใช่ถ้างั้นนะมันก็เลยมีโอกาสเป็นไปได้มากๆครับที่พอมันมีความต้องการที่มากขึ้นของทองเนี่ยมันก็อยู่แล้วครับทำให้ราคาทองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไปโดยปริยายถ้างั้นเนี่ยฮะอันนี้เป็นสองสิ่งที่หลักๆ ก่อนแล้วกันที่เราต้องมาดูกันคือ1ถ้าเผื่อ DXY หรือว่าตัวที่เป็นดอลลาร์อินเด็กซ์ที่มองถึงความอ่อนแอกับความแข็งแรงของดอลลาร์เนี่ยครับหลังจากสมิทไปแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าเริ่มมีการใช้ตัว BRICS currency หรือสกุลเงิน BRICS แล้วเนี่ยถ้าดอลลาร์จะอ่อนค่ามันจะอ่อนค่าไปได้ถึงไหนทางเทคนิคเราสามารถดูได้ไหมนอนว่ามันถ้ามันจะลงมันจะลงได้ถึงไหนบ้างโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วครับอันนี้เรื่องที่1นะครับเรื่องที่2ครับแล้วด้วยแบบความต้องการของทองมันมากขึ้นเพราะต้องเอาทองมาเพกหรือว่าเอามาแบ็กอัพนะสกุลเงินใหม่ราคาของทองมันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นไปได้ถึงไหนสิ่งนี้พวกเราเทคนิคก็สามารถคาดคะเนได้เหมือนกันใช่ไหมฮะจริงครับผมนะฮะถ้างั้นวันนี้ครับเรามาดู2เรื่องนี้กันจะตายครับจะตายไหมว่าเฮ้ยถ้ามันอันแรกคือดอลลาร์ก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดิกซี่ใช่ไหมครับดิกซี่ก่อนถ้างั้นเดี๋ยวผมพาไปดูทองก่อนแล้วกันไหนเปิดภาพทองอยู่ตรงไหนโอเควิ่งเปิดดูดิซี่ทองเอ้ยนะทองไปไหนยังไม่ถึงโอ้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพใหญ่เลยฮะโมเมนตัมสวยไปจริงลบทุกอย่างXCB ได้แต่แค่มันอ
โอเคคือมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นมาแบบตลอดเลยเนาะนะฮะทีนี้ครับตรงนี้ฮะมันคือการที่ราคาครับมันมีการพักตัวฮะมันมีการพักตัวนะทุกคนนะแล้วตอนนี้มันกำลังตั้งเขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะฮะโหเฮ้ยสวยว่ะมันมีอยู่สองอย่างครับคือราคาครับนะฮะถ้ามันพักตัวลงมาเสร็จเนาะจบรอบตรงนี้ฮะมีสิทธิ์ขึ้นได้ยาวๆครับครับมีสิทธิ์ขึ้นได้ยาวๆไปอีกค่อนข้างจะไกลเลยนะฮะเดี๋ยวเราพามาดูกันแบบคร่าวๆหรือว่าแล้วความไกลตรงเนี้ยมันจะขึ้นไม่ได้ขนาดไหนล่ะว้าวถ้าเผื่อมันมีอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยรอหนุนราคาทองให้มันขึ้นไปอยู่นะครับครับขอดูภาพที่ว่าสมมติว่าเป็นภาพนี้แล้วกันนะฮะครับมันจะขึ้นไปได้ถึงไหนผมว่าเดี๋ยวต้องไปเทรดดิ้งวิวก่อนเดี๋ยวขออนุญาตมันไม่มี3 4มันใช่มั้ยครับใช่ๆเดี๋ยวขอให้ดูภาพใหญ่จริงๆก่อนเดี๋ยวหยุดแชร์ก่อนแป๊บนึงนะฮะโอเคครับเทรดดิ้งวิววับน่าสนใจฮะหนึ่งนะครับท่านโหกราฟอย่างสวยอ่ะเนาะนะครับอย่างแบบพี่ก็เนาะเนาะเนาะให้ก่อนนะทุกคนว่ากราฟสวยไหมครับถ้าผมสวยพิมพ์สวยมากครับถ้าสวยพิมพ์มันเนาะมาเลยผมสวยพิมพ์เนาะมาเดี๋ยวเอาประมาณนี้อืมหลักกัน6 เดือน 3 เดือนทำไมมันไม่ครบต้องดูอันนี้มันเพิ่มได้ครับไม่ผมพี่กำลังดูว่าอันที่มันกลับย้อนหลังไปมากกว่านี้หน่อยอันนี้มาถึงแค่อันนี้ทุกคนแป๊บนึงนะครับโอ้ยโอเคครับอันนี้ได้ครับมา let's go ตัดไปครับมาแล้วนะโอเคคือตรงนี้ฮะทุกคนครับจริงๆแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดมองดีๆเนี่ยมันจะถ้าเกิดผมดูเดือนหนึ่งก่อนให้ชัดๆเพิ่มนึงนะเจอละต้นตออยู่ตรงนี้ต้นตออยู่ตรงนี้นะฮะเมื่อปี1999นะฮะคือตอนนั้นยังไม่เกิดเลยอ่ะจริงเหรอครับไม่จริงเริ่มหมดเรียกผมเกือบเล่นน้องโอ๊ตแล้วนะครับนะฮะผมก็จะได้พี่ถอนแล้วไงมาดูนะครับคือตรงนี้เนาะถ้าเกิดจะให้ดูจริงๆครับคือภาพเนี่ยมันมาไกลนะครับคือตรงนี้เลยมันมีการขึ้นมาตั้งแต่ตรงนี้เล็กๆนะฮะที่มันเริ่มที่จะตีขึ้นได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนะฮะแล้วสุดท้ายเป็นไงครับไม่หยุดฮะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับแล้วตอนเนี้ยไอ้ตอนที่มันพักตัวลงมาครับมันพักตัวเสร็จเนี่ยมันเริ่มกลับตัวแล้วแล้วกลับไปเป็นขาขึ้นอีกทีนึงครับคือตอนนี้ภาพที่มองอยู่ครับคืออย่างน้อยๆเลยนะเอาง่ายๆที่สุดเลยฮะครับย่อเท่าไหร่มันยืดไปเท่าไหร่เอาฟิโบเอ็กซ์เทนชันนะฮะมาลองดูได้ก่อนเลยครับว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนบ้างนะครับเอาแค่นี้ก่อนเลยครับก็ว้าวล็อกกันนะอีกหัวหนึ่งล็อกกันอ่ะโอเคทีนี้ฮะตรงที่ขึ้นฮะตรงแถวนี้ก่อนเลยนะครับแปลว่าขี้ๆครับขี้ๆอย่างน้อยๆอ่ะมันต้องมาแถวนี้โอเคนะครับแต่ทีนี้ครับอันนั้นคืออย่างน้อยๆเนาะถ้ามันจะขึ้นนะฮะจะขึ้นได้ถึงแถวนี้แต่ถ้าเกิดจะให้มองให้ละเอียดขึ้นครับถ้ามันเป็นภาพนี้จริงๆครับมันจะมีอีกวิชานึงที่ผมจะมาเสริมปั๊บนะฮะแล้วตอนนี้มันเป็นรูปอะไรเนี่ยเอาใหม่เดี๋ยวบอกนะที่เพิ่งเรียนกันไปอันไหนเลยเปล่าครับน่าจะพูดคนละเรื่องแล้วละงั้นมันคือตรงนี้ฮะคือโซนที่มันสามารถมาถึงได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าเผื่อจะให้กล่าวกันจริงๆไอ้ยะครับมันก็จะมี2จุดเลยนะฮะก็คือมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปถึงเนี่ย 2,000 กว่าๆเนี่ยนะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ขึ้นไปถึง 3,000 กว่าๆได้เลยว้าวนะครับซึ่งภาพนี้ฮะจริงๆตอนแรกเนี่ยถ้าเผื่อให้มองดูจริงๆเราก็ยังคิดไม่ออกแล้วว่าเฮ้ยใช่คือมันจะมีภาพนี้ที่สามารถเกิดขึ้นไ
แต่ในความเป็นจริงในโลกของเรามันจะมีอะไรที่จะมาขึ้นได้อะเออไม่ได้ต้องเกิดอะไรแต่พอมันมีเรื่องนี้เข้ามาทุกคนฮะบอกกับว่าทุกคนนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องทองแบ็กอัพนะแต่มันจะมีเรื่องเกี่ยวกับการเฟ้อมากๆหรือว่าการอ่อนค่าของ US Dollar เนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องด้วยซึ่งเวลาที่เราดูราคาของตัวทองบวกกับ US Dollar เนี่ยความต้องการทองเพิ่มขึ้นมากๆบวกกับการลดลงหรือความอ่อนค่าเนี่ยมันเลยทำให้ต้องใช้เงินดอลลาร์เยอะขึ้นอีกมากๆเลยเพื่อซื้อทองในราคาเดิมแต่ตอนนี้ทองราคาขึ้นอีกมันเลยเห็นภาพมากขึ้นแล้วว่าอ๋อไอ้ภาพ 3,000 เนี่ยมันไม่ได้ไกลเกินจริงเลยมันมีโอกาสที่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดโลกเนี่ยหันไปในทิศทางนี้อยู่นะครับอันนี้คือการแชร์ง่ายๆให้ทุกคนดูว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นภาพนี้แล้วมันไม่ได้ไกลเกินจริงเพราะว่าโลกเรามีโอกาสที่จะเดินทิศไปถึงฝั่งนี้ได้ประมาณนี้ครับของภาพทองว้าวแล้วผมแอบเห็นพฤติกรรมย้ำหายด้วยครับพี่โอ้นถูกต้องคิดเตียวันนี้แหละเออนี่แหละ Oh my god นะฮะครับก็เลยบอกว่านี่แหละนะครับมีโอกาสมากๆเลยที่มันจะพุ่งได้และก็มีอีเวนท์ที่จะมาแบ็กอัพได้นะครับของทองครับประมาณนี้ครับว้าวนี่แค่ทองคำนะฮะแต่มันมีอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะไปดูกันคือดิกซี่ใช่ไหมครับผมใช่ใช่แต่พอไปดูดิกซี่กันเลยครับโอ้โหดิกซี่เอ้าดิกซี่ดิกซี่เป็นยังไงบ้างครับดิกซี่นี่ก็เรียกได้ว่าขาลงมาตลอดเลยขาลงมาตลอดนะถ้าดู3-4 มันเออมันก็เป็นขาลงมาตลอดนะครับเออทีนี้ฮะถ้าเผื่อลงจะพูดว่าลงก็ไม่ได้นะเพราะว่าภาพตรงนี้มันเริ่มเป็นขาขึ้นมาแล้วนะครับก็เอาไปถึงแบบ4มันอะไรอย่างเงี้ยครับ4มันใช่ครับอ๋อ4มันก็ไปถ้าเป็น4มันยังเป็นขาลงอยู่นะครับก็ขอดูหน่อยซิว่าถ้าเผื่อราคาฮะมันไม่ผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็มีข่าวที่มีโอกาสทำให้มันอ่อนค่านะฮะของตัว US ดอลลาร์นะฮะพออ่อนค่ามันก็จะลงเหมือนมาโดนแนวต้านอ่ะอันเนี้ยใช่ใช่มั้ยครับใช่ครับมันมาโดนแนวต้านเนาะถ้างั้นอย่างน้อยๆเลยฮะถ้าเกิดจะให้กราวจริงๆฮะเหมือนเดิมฮะใช้พี่โบได้ฮะครับว่ามันจะไปไหนนะครับนะครับก็สามารถออลไทม์โลได้ฮะนะครับแล้วก็มาแถวนี้ได้เลยเช่นเดียวกันพอทำโลวันนี้ชื่อพอบอกทำโลแล้วเพลงขึ้นมาเลยโลอะไรไม่เคยฟังอ่ะโอเคกันจบเลยไม่เคยนะครับก็เลยบอกว่านี่แหละนะครับก็มีโอกาสครับถ้างั้นฮะลองดูครับว่าข่าวเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามันจะลงครับเราก็สามารถที่จะเริ่มมองและวางแผนครับภาพใหญ่เลยว่ามันจะต้องเป็นยังไงได้บ้างนะครับผมก่อนที่มันจะลงต่อนะครับให้เราสามารถหาโอกาสในการช็อตหรือหาการเซลล์ได้ครับนะฮะถ้าเกิดเราเทรดตัวดิกซี่อยู่ครับผมนะครับประมาณนี้เลยครับแล้วก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ขึ้นมาติดตามจริงๆถ้ามันไม่ผ่านนะครับแล้วมันหลุดโลนี้ก็สวยเลยครับสามารถหาการเซลล์ได้ต่อได้เลยนะครับประมาณนี้เป็นภาพนี้ที่มันเขาเรียกว่าล่าสุดที่สามารถจะพิจารณาได้ก่อนเลยครับในหน้าเฟรมใหญ่ๆครับนะครับประมาณนี้นะฮะส่วนทางเฟรมเล็กก็ยังไม่ต้องไปสดมันครับรอจนกว่าไอ้ตัวBRICS currency เนี่ยมันจะออกมาใช้อย่างจริงจังอีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยมาดูกันว่าเป็นยังไงได้บ้างแต่เราเห็นแล้วว่าถ้ามันจะลงฮะมันลงได้อีกเยอะจริงลงได้อีกเยอะครับทุกคนฮะแล้วยิ่งเทรนด์ขาใหญ่เป็นขาลงอยู่ด้วยใช่เลยครับใช่ประมาณนี้เลยฮะที่จะมาแชร์ให้ในวันนี้โอ้โหเป็นยังไงบ้างทุกคนประมาณสนุกแล้วก็ได้สาระแบบผมนั่งฟังไหมวันนี้ผมแทบไม่ได้พูดเลยจริงๆเพลินมากจริงแต่เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วผมให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะคือต่อให้คนไม่รู้มาก่อนอ่ะฟังพี่ว่าผมว่าฟังรู้เรื่องแล้วก็เข้าใจง่ายนะทุกคนว่าสุดยอดไหมเรื่องนี้ถ้าชอบหรือว่าชอบนะพิมพ์มาหน่อยครับว่า BRICS yeah BRICS ก็พอแล้วฮะจะพอครับคือแบบว่า BRICS ครับ BRICS ครับผม BRICS นะครับเพื่อเช็คว่าเราเข้าใจถูกต้องครับแล้วหล่อที่คนพิมพ์มาฮะต้องบอกท่านว่ามันบางทีมันน่าขนลุกนะพอเราได้ยินเรื่องพวกเนี้ยว่าแบบโอ้โหถ้ามันเข้ามานะมันจะสามารถจะเอฟเฟกต์กับทั้งความแข็งค่าของดอลลาร์ได้ครับแล้วก็มันจะมาส่งผลให้น้องทองเราพุ่งในขนาดนี้เออทุกคนฮะถ้าน้องทองจะพุ่งขนาดนี้มันจะดีไหมฮะถ้าเราหาโอกาสในการเข้าบายได้ทันเอ้ยแล้วทุกคนฮะมันจะมีอะไรดีไปกว่าพฤติกรรมทองแล้วครับทุกคนเออมันก็จริงครับพี่โอ๊ใช่ฮะก็ขอยงเข้าเรื่องเลยครับว่าผมพฤติกรรมทองฮะหลายๆคนที่เป็นนักเรียนของเรานะอาจมีคนพิมพ์เบรกมาแล้วขอบคุณมากครับพี่โอ๊ครับใช่เลยครับหลายคนเนี่ยเพิ่งไปเรียนกับเรามาวันเสาร์ครับนะครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยนะฮะได้ฟีดแบ็กมาว่าชอบมากๆติดใจมากๆเลยแต่อุ๊ยบางทีพี่อาจจะ
อยากจะมาเก็บเพิ่มอ่ะเฮ้ยแบบมันความรู้มันดีมากๆเลยนะกับพี่อยากจะมีชั่วโมงบินมากกว่านี้ต้องทำยังไงเอ้ยยังไงครับเราสามารถดูย้อนได้ครับทุกคนเฮ้ย hey. แล้วตอนนี้อยากจะบอกว่าแอดมินเพิ่งให้โปรนี้มาด้วยครับทุกคนครับเดี๋ยวขอดึงขึ้นมาหน่อยขอดึงโปรนี้ขึ้นมาหน่อยป้าว้าวฮะไม่ขึ้นปังเอ้ยมาแล้วนะฮะอันนี้ครับออกมาครับนะฮะมันคือคอร์สเทรดทองอย่างไรให้เป๊ะปังของเราได้แหละนะครับครับแต่ว่ามันเป็นแต่ต้องบอกว่ามันเป็นการเรียนสดไงวันเสาร์อ่ะครับถ้าใครอยากที่จะดูย้อนนะฮะใครอยากจะเรียนออนไลน์ได้นะครับตอนนี้มีราคาพิเศษครับทุกคนครับนะฮะราคาจากราคาเต็มเนี่ยผมขอดูแป๊บนึงนะเพราะราคาเต็มนี่มัน 50,000 กว่าถ้าจำไม่ผิดอ่ะ 50,000 เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้เป๊ะๆเลยทำไมคนทัดดินนะฮะ 50,000 แปลกๆอะไรอย่างงี้มั้ยอันนี้ไม่มีจุดโอเคโอเคยังไม่ดินขนาดนั้นโอเคใจพี่นิดนึงไม่เป็นไรโอเคเล่นเล่นนะราคาเต็มมาด้วยนะ58,900เอ้ยนี่เหลือราคาแค่388ราคาสวยด้วยว้าวนะแล้วก็คืออยากจะบอกนะว่าอยากให้เอางี้ละกันอยากให้พี่ๆที่ไปเรียนกับพวกเรามาวันเสาร์อ่ะครับลองพิมพ์เข้ามาหน่อยว่ารู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่ามันเจ๋งไหมมันว้าวไหมแล้วมันควรค่าต่อการที่อยากจะให้ทุกคนที่เหลือเนี่ยเข้ามาเรียนต่อนะฮะแล้วก็มาดูย้อนในอันนี้ไหมเนาะอยากจะได้ฟีดแบ็กจากพี่ๆทุกคนด้วยแต่บอกเลยว่ามันดีมากๆครับถ้าเกิดทุกคนได้มีโอกาสได้เข้ามาดูย้อนได้ตลอดชีพอย่างนี้ไม่ขาดในตัวนี้นะถ้าใครสนใจนะฮะคอสเทรดทองอย่างไรให้เป๊ะปังครับเนื้อหาฉบับอัปเดตนะเป็นอาการอัปเดตที่แรกด้วยนะครับอันนี้เลยนะฮะราคานี้เลยแหมเดี๋ยวก่อนครับช้าก่อนยังมีอีกแล้วครับยังมีครับช้าก่อนฮะครับแต่ครับถ้าเผื่อฮะคุณจ่ายเพิ่มอีกแค่20102เอ้ย20012เออ20012ครับคุณจะได้อะไรรู้ไหมเออคุณจะได้อันนี้นี่คอร์สใหญ่ของเราเลยฮะคุณจะได้คอร์สใหญ่ที่โคชชิ่งฟรีตลอดชีพด้วยเพราะอย่างที่บอกว่าดูย้อนหลังแต่ถ้าอยากจะได้ดูแบบมีโคชชิ่งประกบเนาะอันนี้คือคอร์สหลักของเราเลยนะครับที่จะมีการอัปเดตคอร์สแล้ววันที่11สิงหาคมนี้ฮะทุกคนครับโอ้ my god นะครับก็ถ้าใครสนใจคอร์สใหญ่ครับแล้วรู้ว่าฉันจะอยากที่จะเทรดทองอย่างจริงจังนะครับแล้วก็รักในการที่จะเรียนรู้ในสไตล์แบบฉบับของ Bravo Trade Academy ฮะพลาดไม่ได้เลยครับนะฮะตัว Bravo Go Strategy อันนี้ที่จะอัปเดตภายใน11สิงหาเข้าวันนี้อัปเดตพร้อมกัน11สิงหาเออนะฮะงั้นก็ถ้าใครสนใจนะฮะเพิ่มอีก 20,000 ครับครับ12บาทได้คอร์สนี้ไปเลยเออครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าในคอร์สนั้นจะมีการวางแผนเทรดด้วยครับทุกเช้านะทำให้ทุกคนเนี่ยมีชั่วโมงบินในการดูนะครับสะสมชั่วโมงบินด้วยแถมยังมีโคชชิ่งอีกทุกอาทิตย์นะครับที่จะมาขยี้กันให้แหลกคือไปเลยนะแหลกคือทำให้ทุกคนนะสามารถเทรดทองได้อย่างเป๊ะปังแล้วทุกคนจะเป็นเทพเทรดทองที่บอกว่าเทรดทองมันง่ายมากนะครับเออประมาณนี้ครับฝากไว้2อันนะทุกคนเยี่ยมนี่ไงนี่ไงพี่นิ้งมาบอกแล้วว่าเทคนิคสุดยอดมากครับคอสทองนะฮะเออจริงนะเยี่ยมมากๆจริงๆนะครับคอสทองนี้ไปด้วยต้องบอกเลยเป็นหนึ่งในท่าไม้ตายเหมือนนะเป็นกับทองอ่ะใช้มาตั้งแต่แบบสมัยเริ่มเทรดกับบาโวใหม่ๆเลยจนวันนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วมันใช้ดีมันใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกคนเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ผมสำหรับผมนะผมเองนะใช้ทำเงินมากที่สุดเทคนิคนึงเลยจริงครับจริงนะฮะก็เป็นเทคนิคโปรดเหมือนกันตอนนี้ผมย้ำไฮย้ำโลนี่โอ้โหโคตรเจ๋งจริงครับโคตรแจ่มนะครับก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้กันนะนะครับจะได้เรียนรู้วิธีการเทรดแบบง่ายมากๆจริงครับไปเป็นไปติดอาวุธแบบที่เราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆใช่เลยเข้าเทรดได้ตลอดเวลาจริงครับผมขอฝากสองเรื่องนี้ไว้นะฮะประมาณนี้ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงครับทุกคนฮะอยากจะบอกว่าการแข่งขันเทรดทุกคนเอ้ยมันจบไปแล้วนะซีซั่นเค้าเรียกอะไรนะเป็นราวัลเหรอหรือว่าเป็นแบบซีซั่น1ใช่เป็นเหมือนกับรอบเล็กรอบแรกอ่ะรอบเล็กรอบแรกจบไปแล้วนะนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่แบบเป็นท็อป5มากๆทุกคนเก่งมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใช่พรุ่งนี้เจอกันนะทุกคนพวกเราอ่ะจะมีไปดินเนอร์กับพี่ๆเค้าด้วยนะครับพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะมีการให้ดูภาพบรรยากาศด้วยพรุ่งนี้มีไลฟ์สเปเชียลพรุ่งนี้มีไลฟ์ด้วยนะครับ6 โมงเย็นใช่เดี๋ยวเจอกันใช่เราจะได้แบบคือเนี่ยพอชนะแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นงานที่มาช่วยแบบ
ปิติยินดีกันเนาะแบบมายินดีกับชัยชนะและความสำเร็จของทุกท่านนะครับที่ได้ท็อป5ไปนะครับก็มีการกินข้าวพูดคุยนะและที่สำคัญคืออย่างที่บอกทุกคนนะว่าของรางวัลเงินรางวัลเนี่ยไม่เท่าไหร่ที่สำคัญกว่านั้นคือได้มานั่งโต๊ะเดียวกับพี่เต้ยนี่แหละอาจารย์เต้ยแหละแล้วมาขุดคุยสมองทองคำของเขาด้วยนะครับอันนี้ก็เลยแบบเป็นให้เจ๋งมากๆอยากให้ทุกคนติดตามจริงครับและถ้าเผื่อใครครับครับผมสนใจฮะอยากจะแข่งเทรดรอบต่อไปคุณตอนนี้ยังทันนะเคยยังทันนะครับแข่งเทรดตอนนี้ขยายระยะเวลารับสมัครแข่งเทรดครับซีซั่น2นะจริงนะฮะตั้งแต่วันนี้ฮะถึงวันที่31สิงหาคมกันเลยทีเดียวนะครับทุกคนนะถ้าใครสนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อแอดมินนะทำคุณสมบัติได้เลยนะครับเรียกได้ว่านี่ไง SS 2ซีซั่น2นะฮะโอ้โหอย่างกับซีรีส์เกาหลีนะครับติดต่อแอดมินได้เลยนะนี่แอดมินฮะเข้ามาเขียนครับนี่อ๋อของทองเนาะราคาเต็มคอสทองครับพร้อมโคชชิ่งตลอดชีวิต58900ที่1นะครับสำหรับท่านที่อยากลองเรียนพูดถึงว่าอันนี้คือโชคชั้นที่1ใช่ไหมต่อชั้นที่1ครับต่อที่1สำหรับท่านที่อยากลองเรียนและเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีวิต388ครับเท่านั้นนะครับลองดูก่อนถ้าชอบเพิ่มอีก 20,000 ครับค่อยมาเพิ่มได้เข้าไปลองเรียนย้อนหลังก่อนชอบปุ๊บมาโคชชิ่งต่อครับนะครับคอร์สเต็มพร้อมโคชชิ่งต่อที่3ฮะยังไม่พร้อมรับคอร์สหลักคุณลองเรียนทบทวนนี่ไงที่เขาบอกไปนะครับขอบคุณแอดมินมากๆเลยนะครับแล้วก็เขียนมาว่าคอสเทรดทองอย่างไรให้เป๊ะปังก่อนแล้วเอายอดที่คุณซื้อวันนี้มาหักลบคอสเสร็จได้ในอนาคตก็คือเลือกก่อนเลยเอาที่เราชอบเป็นขั้นบันไดการเรียนรู้ที่เราเท่าไหร่ตรงนั้นถูกต้องใช่ไหมใช่แล้วก็ถ้าเกิดจะเพิ่มก็คือไม่ต้องซื้อเพิ่มอันใหม่เนาะใช่ก็คือแค่แบบเพิ่มระดับเพิ่มส่วนต่างเพิ่มส่วนต่างนั่นเองไอ้ยาโคตรใจดีเลยแอดมินช่วยกินอะไรเนี่ยช่วยนี้กินอะไรน่ารักมากเลยแอดมินเรานะนี่แล้วก็ส่วนเรื่องของแข่งเทรดครับพี่โอ๊ตนี่ครับเราเปิดซีซั่น2แล้วอย่างที่บอกนะครับและเราขยายเวลาฮะจนถึงนี่วันนี้ถึง31สิงหาคมครับเพื่อให้เราได้ทำการสมัครกันเข้ามาได้อย่างคือตอนแรกมันหายใจลดต้นคอไปหน่อยเนาะเราก็เลยขยายเวลาครับเป็น31สิงหาและการแข่งขันเนี่ยจะเริ่มวันที่1นะครับวันที่1เดือน9นะครับและสิ้นสุดจะขอวันที่30เดือน9นะครับก็ต้องเวลาตามนี้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาได้นะครับในเว็บไซต์ของ bravotradeacademy.com นะครับผมแล้วก็ในหน้าแรกจะมีแบนเนอร์อย่างเงี้ยใหญ่ๆนะครับเราสามารถที่จะเข้ามากดแล้วก็ถ้าใครอยากสมัครก็แค่กรอกชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลนิดหน่อยนะครับเพื่อกดลงทะเบียนเพื่อให้แอดมินเราติดต่อกลับก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เปิดรับสมัครทั่วประเทศเลยนะครับใครที่เพียงขอแค่มีบัญชีของ XTB นะครับหรือไม่มีแล้วอยากจะมาเปิดบัญชี XTB กับเราก็ยินดีต้อนรับเช่นกันนะครับฉะนั้นเนี่ยยังเปิดโอกาสรับสมัครจนถึงวันที่31สิงหาครับรอบนี้เป็นรอบที่2นะครับและแน่นอนครับจนไปถึงรอบใหญ่จะมีเงินจริงเงินรางวัลเป็นล้านเลยนะนั่นแหละนะใช่นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะทดสอบฝีมือการเป็นเทรดเดอร์ระดับปรมาจารย์นะฮะมาเจอกันได้ในการแข่งเทรดของ The Bravo Trader Thailand นะครับผมว้าเข้ามาครับบอกเลยว่าคือเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ให้ทุกคนติดตามดูบรรยากาศของงานแล้วก็เดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วกันไม่งั้นเข้ามาเทรดเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันได้มากกว่าแค่รางวัลเนาะมันคือได้มารู้จักสังคมนักเทรดด้วยกันน่ะจริงครับมารับพลังงานดีๆมารับไมเซ็ตดีๆด้วยใช่เลยนะครับแล้วสุดท้ายก็คือมันเป็นการพิสูจน์ตัวเองแหละว่าเนี่ยเราสนุกแล้วเราก็เทรดได้มันก็เป็นตัวบ่งบอกการเดินทางอีกขั้นหนึ่งนะของเทรดเดอร์ใช่เลยครับของพวกเราด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้ว้าววันนี้นี่ทั้งความรู้ทั้งสาระทั้งโปรโมชั่นทั้งอะไรจุกไปหมดใช่จุกไปหมดเลยนะครับนะฮะก็นั่นแหละนะครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าชุดความรู้ที่ให้ไปเนี่ยครับรู้ไว้ใช่ว่ามันควรที่จะคือเขาเรียกอะไรอะไรที่มันเข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยเราจะขุดมาให้ทุกคนเสมอแล้วเราได้ไปแล้วก็ลองไปคิดซิว่าเฮ้ยเราจะหาโอกาสจากเรื่องพวกนี้ยังไงที่มันเป็นเรื่องที่อินเทรนด์นะครับในตอนนี้ทุกอันเนาะใช่เลยใช่เลยนะครับก็อ่ะสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็แผนที่เราวางไว้นะครับที่
ตอนนี้เรามีวางทุกอย่างก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมนะครับแล้วเราก็ยังแผนก็ยังคงวางไว้ได้เหมือนเดิมใช้ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแล้วกันนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับว่าไลฟ์หน้าเพจของเราจะย้ายมาเป็น 6:00 น.นะครับเพราะว่าเราจะมีการไลฟ์สเปเชียลบรรยากาศอย่างที่พี่โอ๊ตแจ้งแล้วเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะยังมีวางแว้งแว้งวางแผนเพจนะหน้าเพจอยู่เหมือนเดิมนะครับในช่วงบ่าย2นะครับแล้วก็สำหรับโคชชิ่งนะเขาบอกว่านักเรียนไปด้วยแล้วกันนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการยกเลิกคลาสอ่าใช่ใช่ใช่ตอนเย็นตอนเย็นต้องยกเลิกเพราะว่าทีมโค้ชไปหมดเลยใช่เลยนะครับก็สำหรับใครนะที่ติดตามพวกเราอยู่นะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับพรุ่งนี้หกโมงเย็นแล้วก็วันเวลาปกตินะครับก็คือตั้งแต่วันพุธเนี่ยก็สองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมนะครับจะมีแค่เฉพาะวันนี้แหละที่มาสองทุ่มไม่เหมือนชาวเขาใช่เพราะว่าพวกเรามีเรื่องคุยยาวตลอดเลยใช่ใช่ก็เลยต้องมาเร็วนะครับผมก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามในวันนี้นะครับแล้วก็เข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นที่เราคุยกันทุกวันเนาะแล้วถ้าใครอยากจะฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษอยากให้พวกเราคุยเรื่องอะไรพิเศษเนี่ยสามารถรีเควสมาได้เลยนะครับยิ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแรงเท่าไหร่เด่นพวกเราจะยิ่งขุดมาให้ร้อนเล้าใจได้มากขึ้นให้มันร้อนรุ่มให้มันร้อนแรงมากขึ้นนะทุกคนมาจากไหนนะฮะใช่เลยครับแล้วก็สัญญาทุกคนอย่างนี้ครับผมรับปากครับว่าครั้งต่อไปครับผมจะพิมพ์ชื่อรายการให้ถูกครับผมจะไม่ขุดมาเล่นี่แล้วนะไม่งั้นจะโดนเก็บอีก10 บาทโอเคนะฮะนะฮะแต่ผมจะแน่ใจว่าผมเขียนถูกอ่ะโอเคโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามพวกเราในรายการขุดมาเล่าเท่าที่เละเท่าที่รู้กับผมมิสเตอร์ทะเลกับมิสเตอร์วัตตี้นะครับครับผมเอาไว้เจอกันใหม่เราก็ต้องเจอต้องลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผมลาติสวัสดีครับลาติสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเอ้ยการที่เราอะสำเร็จเร็วมีเครื่องมือผลิตเงินแบบสามารถทำซ้ำได้เสกสร้างได้ทำซ้ำได้เนี่ยเรื่องพวกนี้สำคัญถ้าว่าเรารู้เรื่องเหล่านี้นะคะจะทำให้เราไปได้ไวมากเพราะว่าเราจะจูนขึ้นความสำเร็จได้เร็วมากนะคะและเราอะก็จะเข้าถึงจินตนาการได้เร็วมากเวลาที่เราอะเข้าถึงจินตนาการนะคะแล้วถ้าเราจินตนาการได้สัมผัสได้รู้สึกได้ความสำเร็จหรือจินตนาการที่เราเห็นอะมันจะเกิดขึ้นได้เร็วที่เราบอกว่าเฮ้ยความสำเร็จเกิดขึ้น2 ครั้งครั้งแรกในจินตนาการครั้งที่2เกิดขึ้นในความเป็นจริงจริงอยู่คำคมอ่ะคือแบบนั้นแต่คำคมไม่ได้อธิบายให้คุณเข้าใจไงว่าเฮ้ยครั้งแรกเกิดขึ้นในจินตนาการครั้งที่2เกิดขึ้นในความจริงหมายความว่าถ้าฉันจินตนาการเห็นภาพเนี่ยหมายความว่าเดี๋ยวสักวันก็เกิดขึ้นเหรอมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันต้องรู้สึกด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอ่ะมันต้องครบมันต้องอยู่ในระดับที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะกำลังทำอยู่นี่คือสิ่งที่จะสอนในแคมป์23 24 25 กุมภาพันธ์ที่จะสอนจิตวิญญาณสอนเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดนั่งสมาธิแล้วเข้าถึงจักระทั้ง7ได้นะคะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะดีหรือไม่ดีแต่ว่าถ้าเรามี mindset ที่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วเอาคำที่ออกมามันก็จะดีตามมาเสมอคือเรามีแนวคิดใหม่มีความเชื่อใหม่ๆที่จะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในอนาคตที่มากขึ้นคือเดิมเราอาจจะมีเรื่องของความเชื่อจำกัดต่างๆ limiting belief ต่างๆที่ทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จคือถ้าความคิดความเชื่อเราเปลี่ยนผลลัพธ์เราก็จะเปลี่ยนการกระทำเปลี่ยนเราก็จะประสบความสำเร็จได้แล้วก็รู้สึกประทับใจเรื่องของมุมมองการคิดต่างๆทั้งหมดเลยทำใหรู้สึกว่าการมา Bravo Camp ครั้งนี้คุ้มค่ามากคนที่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เต้ยอาจารย์บัณฑิตการที่เรามีความเชื่อความคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จแล้วก็เรามีการเห็นภาพอนาคตปรับเปลี่ยนความคิดต่างๆก็คือเป็นความคิดของอนาคตว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จเขาต้องเป็นคนอย่างไรเขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อที่เราจะไปสู่อนาคตที่เราจะสำเร็จได้ครับ